สัมมาสัมพุทธัสโสสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและมีพุทธังอาหามาทะเรนะตาพระเจ้าพระองค์อาจารย์ตาทัตถาทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและพระสงฆ์พร้อมกันนะคะพร้อมแล้วกราบ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 นมัสการท่านหลวงตาสุริยามหาปัญโยและก็พระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้จัดกิจกรรมมอบรักด้วยธรรมนะคะครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษนะคะเป็นครั้งที่41แล้วพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้จัดเองค่ะมีผู้นำทางให้เราได้เกิดกิจกรรมวันนี้ขึ้นนะคะก็คือภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะซึ่งดิฉันก็อยากจะให้อาจารย์หมอชินดลนะคะซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมวันนี้ให้กับพวกเรานะคะแล้วพวกเราชาวชมรมมอบรักด้วยธรรมก็เลยมาสานต่อร่วมกันนะคะขอเชิญอาจารย์ชินดลค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีญาติธรรมนะครับรวมทั้งแพทย์ประจำบ้านชุดใหม่ของภาควิชายุรศาสตร์นะครับวันนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของภาควิชายุรศาสตร์ที่เราจะมีการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้านก่อนเข้ามาฝึกปฏิบัติงานนะครับดังนั้นเนี่ยทางภาควิชาก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเรียนในคอร์สอายุรศาสตร์ไปเนี่ยโดยที่แม้ว่าจะเจอกับความเครียดเนี่ยก็ยังสามารถรับมือแล้วก็สู้ไหววันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราน่าจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันความทุกข์นะครับก็เลยจัดเป็นกิจกรรมที่ตั้งชื่อหัวข้อว่าความสุขกับชีวิตการทำงานนะครับแล้วก็ได้รับเมตตาจากหลวงตามาแสดงบรรยายธรรมในวันนี้นะครับก็ขอกราบนมัสการหลวงตาครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมวันครึ่งนะคะวันประมาณตั้งแต่9นาฬิกานี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มีถวายอาหารเพลตอน 11:30 นแล้วก็ในช่วงบ่ายก็เริ่มบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะซึ่งถ้าคุณหมอจะฟังยาวถึงบ่ายสองเลยก็ได้นะคะนะคะหรือว่าถ้าใครติดภารกิจก็จะฟังช่วงเช้าก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้หลวงตาก็มีหนังสือธรรมะที่หลวงตาประพันธ์เองนะคะแต่งเองมาด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็อยู่ที่ห้องที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้านะคะก็ลำดับต่อไปเดี๋ยวเราทุกคนได้เอกสารนะคะมันจะมีใบคำอาราธนาธรรมนะคะก็จะได้ทำพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวตั้งนโม3จบนะคะเสร็จแล้วเราก็อาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในที่นี้ขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตาอนุเคราะห์แสดงธรรมแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญพรหมจโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจตาสันติทัสสันตาปาราชังคาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอถือโอกาสวิสัชนาธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธาและวิริยะให้กับท่านทั้งหลายเผื่อว่าจะมีความรู้เห็นตรงตามเป็นตรงตามความเป็นจริงของสัจธรรมอันจะนำไปสู่ชีวิตที่ไม่มีทุกข์นะวันนี้ดีหน่อยว่ามีหมอมาฟังด้วยแต่ปกติก็อาตมาก็คุกคลีกับแต่เรื่องพวกหมอได้ทราบว่าหมอเนี่ยเป็นคนโง่ๆอยู่ในระดับท้ายๆของการฝึกตัวเองหมอเนี่ยจะเป็นคนตัวตนจัดจ้านเหตุผลเยอะนั่นเองเหตุผลที่ป้อนข้อมูลให้ตัวตนตัวเองคือปิดบังจิตตัวเองไม่สามารถที่จะเข้าสู่สัจธรรมได้พวกหมอนี่จะตัวตนเยอะก่อนนี้ก็อบรมพวกแพทย์ประจำบ้านเหมือนกันนะแต่เป็นของจุฬาของพวกตจวิทยาอันนั้นยิ่งมีแต่ลูกคนรวยนั่นแล้วพวกนี้จะเข้าเรียนได้ไม่ใช่ธรรมดาพวกเรียนหมอความงามนี่ไม่ใช่เด็กเด้ประเภทหมอที่ไม่สู้ความทุกข์เท่าไหร่อ่ะหมอชอบสวยพวกนี้นั่นตัวตนมันก็เพิ่มเข้าสองเท่าจริงๆวันนี้ทางอาจารย์ผู้นิมนต์มาเนี่ยอยากให้คุยเรื่องอะไรนะลืมแล้วความสุขของชีวิตกับการทำงานค่ะความสุขของชีวิตกับการทำงานถ้าเรามีความเข้าใจว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานมันไม่ได้มีอะไรแยกแยะออกเนี่ย
ความสุขมันเกิดเองโดยธรรมชาติมันนะนะแต่นี้เราคิดว่างานอันหนึ่งชีวิตอันหนึ่งถ้าอยู่ที่บ้านเหมือนมีชีวิตพอเข้าทำงานเหมือนมันเข้าสู่ขุมนรกอะไรสักอย่างต้องมีการต่อสู้ฟาดฟันประหัตประหารต้องระมัดระวังสิ่งแวดล้อมก็ดีอะไรก็ดีนะสิ่งแวดล้อมสังคมตัวเองอารมณ์พวกเนี้ยคือมันมากมายเหลือเกินแต่เวลาเรากลับไปอยู่บ้านเราก็ว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้เห็นมีทุกข์อะไรก็พออยู่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเข้าใจว่าชีวิตสังคมการงานมันเป็นอันเดียวกันน่ะมันไม่ได้มีความต่างเพียงแต่เราถูกสมมุติให้ทำคนละจังหวะเวลาหน้าที่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับเหมือนโยมกับพระนี่ต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่างนะโดยสภาวะปรมัตถ์ยิ่งไม่ต่างแต่สมมุติเนี่ยมันจะต่างจากที่สีผิวผ้าอะไรทรงผมพวกเนี้ยจะต่างไปบ้างอะเนื้อหนังมังสาการดำรงชีวิตพระนี่เป็นเขาเรียกว่าอุดมเพศฮะมันมีความสุขความสุขจนกระทั่งว่ายินยอมสมัครใจกินข้าวมื้อเดียวก็ได้นอนตื่นตีสองครึ่งตีสามก็ได้ทุกวันกลางวันสมัครใจที่จะไม่นอนกลางวันเนี่ยทั้งชีวิตเลยก็ได้อะไรก็ได้คือมันมีความสุขจนปานนั้นน่ะพูดง่ายๆแต่สิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกข์นะแต่มันมีความสุขแต่จะมีความสุขในภาวะที่เลยความสุขอย่างญาติโยมไปอ่ะบางทีไม่รู้ว่าเรามีเข้าใจความสุขมากน้อยแค่ไหนมันจึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่อาจารย์ชินนนท์ว่าเฮ้ยอยากมีการฉีดวัคซีนป้องกันใจที่มันจะทุกข์บ้างนะแต่การฉีดเนี่ยมันมีหลายระบบหลายแบบก็คือการทำไงมันจะได้เข้าใจความจริงของชีวิตนั่นแหละแต่ส่วนมากเวลาเราเรียนเยอะๆแล้วมันหลุดออกไปจากความจริงชีวิตเนี่ยมันอยู่ห่างไกลความเป็นจริงแล้วมันมีอัตตาตัวตนมีภาวะป้องกันไม่ให้มันทุกข์มันเยอะมากคุยกับพวกอาจารย์จุฬาที่เขามาปฏิบัติธรรมที่วัดพวกที่จบมาจากประเทศสเปนนะเขาว่าพอมาเห็นคือเขาก็เป็นทุกข์แหละมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความรู้สึกเขาเห็นว่าชีวิตในประเทศเราเนี่ยมันมีความสุข มันมีความสะดวกสบายมีศีลธรรมจริยธรรมอะไรที่ป้องกันลูกหลานเราได้ดีไม่เหมือนที่ไปอยู่ประเทศนั้นไปอยู่ประเทศนั้นเขาบอกว่าศีลข้อ3ข้ออะไรก็ตามประเทศทางยุโรปเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นประเทศแห่งการพนันยาเสพติดอะไรเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติไปหมดแล้วนะมันไม่มีจริยธรรมศีลธรรมอะไรที่จะเป็นภูมิต้านทานป้องกันอะไรยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องการฝึกสตินะป้องกันความคิดปรุงแต่งหรือป้องกันความอุปทานที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยไม่มันเผลอเข้ามาได้เนี่ยยิ่งเขาไม่เคยมีไม่เคยรู้เวลาเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยพอเขารู้จักสติเขาร้องไห้อะเขาบอกว่าไม่นึกว่าคนเราจะมีแบบนี้ด้วยไม่นึกว่ามันจะมีสติคอยป้องกันความคิดความโกรธความโลภความหลงด้วยเพราะชีวิตที่เกิดมาก็มีแต่แบบนั้นนะยิ่งไปอยู่ในประเทศที่เขามีแต่การพนันดนตรีกีฬาอย่างสเปนมันบ้าฟุตบอลบ้าอะไรเงี้ยเขาจะมีเยอะมากนั้นก็หลงมากไหลมากคนพวกเราไปเรียนหนังสืออยู่โน่นก็เข้าสู่วิวัฒนาการแบบเขาประชาธิปไตยสูงสุดสูงที่สุดน่ะคือการตามใจตัวเองมันก็คือสัตว์เดรัจฉานดีๆนี่เองไม่ได้มีอะไรมันก็วกวนมาตรงที่เมื่อมันไม่มีวัฒนธรรมไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไหลไปตามใจพอตามใจก็มนุษย์มันไม่เหมือนสัตว์ในการแย่งชิงเนี่ยมันจะมีขีดจำกัด
แย่งชิงอาหารก็จบก็คือจบมนุษย์เนี่ยจะมีการเก็บสะสมด้วยนะมีการเก็บสะสมมีกักเก็บนะยึดถือมีธนาคารมีอะไรสารพัดมีตู้เย็นมีเห็นไหมมันพอไม่เป็นมีเกิดการยื้อแย่งยื้อแย่งก็เป็นเรื่องของโทสะตามมาอีกละมีโลภะมีโทสะก็มีโมหะมันก็วกวนลงมามันเริ่มมาพัฒนาใหม่จิตมนุษย์เนี่ยประเทศไหนที่ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบประเทศนั้นก็คือใกล้ๆกับสัตว์เดรัจฉานนี่เองนะอันนี้มุมมองอาตมาเองนะไม่ได้ใช่หลักการอะไรนะคล้ายๆว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่เข้าใจสัจธรรมตามความจริงส่วนมากคนนี้จะมันจะเรียกร้องตามความรู้สึกแต่ในความรู้สึกที่เราเรียกร้องเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าคนอยู่กับความจริงของชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะความจริงหรือความสุขความไม่ทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเขาเองโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องเรียกร้องจากข้างนอกแต่คนที่เรียกร้องจากข้างนอกในส่วนมากจะหาความยุติธรรมจากคนโน้นคนนี้คือคนยังไม่ได้ความสุขจากตัวเองนะเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มมีนะเริ่มมีอะไรอ่ะเริ่มประชาธิปไตยมาเดี๋ยวนี้เริ่มขอออกกฎหมายผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายเดี๋ยวนี้ให้ยอมรับได้ผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยถ้าคนมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีความทุกข์กับปัญหาเรื่องความอยากอารมณ์พวกนี้แล้วมันจะไปขออะไรอ่ะถ้ามันเข้าใจชีวิตเนี่ยนะมันไม่ได้ไปขออะไรอ่ะแต่นี้เพราะเขาไม่เข้าใจไงว่าความสุขมันคืออะไรนะทีนี้ก่อนจะไปเข้าใจความสุขเนี่ยมันต้องมาเรียนรู้จากความทุกข์ก่อนทีนี้หัวข้อนี่บอกว่าความสุขในการทำงานนะแสดงว่าอยู่ที่บ้านก็มีความสุขนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเหมือนจะพอจะรู้จักความสุขอยู่นะแต่ตมาเชื่อไม่รู้จักจริงๆหรอกจริงๆก็ถูกหลอกเหมือนเดิมมาแหละความสุขคืออะไรพอตอบได้ไหมเอาเรียนรู้แบบนักปฏิบัติธรรมนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าอย่างอื่นนะนักปฏิบัติธรรมคือนักวิจัยชีวิตนะเขาจะเป็นคนที่ละเอียดมากละเอียดด้วยทั้งว่าสามารถไปเฝ้าดูความคิดที่มันไม่มีตัวตนแล้วมันเป็นตัวตนจากสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรคือกิเลสความคิดเนี่ยเป็นความจริงหรือความโกหกเป็นอัตตาตัวตนได้ตอนไหนอ่ะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณล่องลอยกลับเข้าออกได้ยังไงในจิตเนี่ยแล้วมันไปจับให้มันเป็นทุกข์ได้ยังไงอะไรเนี่ยคือเขาเฝ้าดูอันนี้ละเอียดจนทั้งว่าเกิดวิปัสสนาญาณสลายอัตตาตัวตนอันนี้ได้คือไม่ใช่คนธรรมดานะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่คนงมงายนะแล้วเป็นคนที่ละเอียดกว่ากล้องของแพทย์ของหมอเลยสัมผัสจิตเขาเนี่ยแล้วสามารถมีความสุขโดยที่ไม่ต้องแสวงหาจากเงินเดือนไม่แสวงหาความสุขจากอัตตามาเลี้ยงชีวิตตัวเองได้คืออยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ความสุขขนาดว่านั่งตายตอนนี้ก็ได้ไหมเนี่ยอยู่ต่อไปก็ได้ท่ามกลางเวทนาจัดจ้านเยอะๆเจ็บปวดมากๆก็สามารถดูตัวเองแบบมีความสุขตายพร้อมกับความเจ็บปวดแบบนี้ได้ซึ่งถ้าเป็นแพทย์เป็นหมอมันไม่เป็นอย่างเวลาเราผลักพวกแพทย์หมอปฏิบัติทำลงสู่สนามปฏิบัติทำเอานั่งสมาธิเขาจะมีเหตุผลเจ็บเพราะอันนั้นเดี๋ยวเป็นโรคอันนี้เดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยความคิดแบบนี้เขาจะขึ้นมาอัตตาเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะโง่กว่าพวกที่ชาวบ้านธรรมดาพวกเนี้ยนะเขาจะดึงเอาวิชาความรู้เขามาป้องกันตัวเองนะเฮ้ยนั่งในนี้เกิดเป็นเน็บนะเนี่ยจะเป็นโรคอันนั้นขึ้นมาเขาจะไม่มีวันได้เป็นสมาธิเท่าไหร่อ่ะแต่เขาจะใช้แต่วิญญาณขันคือสมองนี่คิดได้แต่สมาธิเขาไม่มีสมาธิที่จะสลายไอ้ความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะยากนะพอทำไปสักหน่อยเอ้าได้แต่โปรเจกต์อันนั้นขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาอยู่นั่นแหละกูจะไปทำอันโน้นอันนี้ขึ้นมาสารพัดนะแล้วส่วนมากก็เป็นพวกมีตระกูลดีๆหน่อยคือมีเงินมีทองพอสมควรถึงจะเรียนรู้อันนี้ได้ง ั้นพวกนี้ก็จะติดเรื่องรูปกายตัวเองติดความสวยความงามติดอัตราตัวตนติดสังคมติดอะไรเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่น่าสงสารนะกว่าชาวบ้าน
เรื่องพลังจิตนะแต่ความคิดเนี่ยหลากหลายกว่านะแต่บางทีคนว่าพวกนี้แหละเป็นพวกที่อะไรพวกที่สร้างสรรค์บ้านเมืองจริงๆไม่ต้องไปสร้างสรรค์อะไรมันอะโดยความเป็นจริงโดยสัจธรรมเนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติมันนะยิ่งสร้างสรรค์พัฒนาไวก็อย่างปัจจุบันเนี่ยยิ่งไวเท่าไหร่โลกนี้ก็สลายไวเท่านั้นมันไม่ได้มีอะไรสิ่งที่ควรจะทำก็อย่างที่ว่านี่แหละฝึกจิตตัวเองให้รู้จักความจริงขั้นสูงพวกหนึ่งที่มีปัญหาเยอะพวกวิศวะพวกวิศวะเนี่ย เขาวิจัยออกมาเป็นกลุ่มที่มีโทสะเยอะกว่ากลุ่มแพทย์รองลงมาในกลุ่มแพทย์แพทย์จะพูดดีเฉยๆนะต่อหน้าคนไข้เนี่ยดีเฉยๆแต่พวกวิศวะเนี่ยเพราะมันบริหารคนไงบริหารลูกน้องมันมีลูกน้องมีเลเบอร์มีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะโทสะรุนแรงพวกวิศวะเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเจ้าชุดชุนเฉียงคือพวกนี้จะเป็นพวกที่จัดการคนจัดการผู้อื่นนั้นมันจะเป็นอาชีพที่เสริมให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดง่ายแต่เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้คือมนุษย์เรานี่เกิดมาเนี่ยมันถูกยอมด้วยราคะอยู่แล้วอะราคะมันมีอยู่แล้วโทสะมันก็มีอยู่แล้วโมหะมันก็เข้ามาแล้วมันค่อยๆไหลเข้ามาคำว่าโมหะเนี่ยคือความหลงนะความหลงหลงจนว่าเราหลงว่าเราเป็นอันนั้นหลงว่าเป็นคิดว่าเราเป็นจริงๆนะได้เป็นพระนี่หลงว่าเป็นพระจริงๆอย่างเงี้ยนะจะยิ่งถามว่าเป็นพระจริงก็ไม่ใช่นะเป็นธาตุสี่นะธาตุจริงๆก็เราก็สมมุติขึ้นมานะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรเนี่ยมันเหมือนภาวะที่มันถูกสมมุติขึ้นมาแต่จิตเรานี่มันจะหลงว่าเราได้เป็นจริงๆอืมเวลาสมมุติทางโลกเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราเป็นทีนี้เข้ามาข้างในในเวทนามันเกิดขึ้นนะเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นจริงๆนะอาตมานี่ก็บางคนอาจจะถามมันยังไม่แก่เห็นถือไม้เท้ามันถือว่ามันจะล้มเฉยๆหรอกมันล้มเพราะว่าเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังมันขาดเข่าก็ยังไม่ได้ตัดอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเทศนะเนี่ยมารักษาหมอนะนี่มาหาหมอเขาก็เลยใช้งานมาเทศให้ประเทศไปตามเรื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ้าเอ็นขาขาดทั้งนั้นทั้งนี้ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้อยู่เนาะเขาว่าน่าจะมีความสุขเลยมาพูดความสุขลองดูดิอะไรประมาณนั้นเฉยๆหรอกเลยมาพูดให้ฟังบ้างคือเวลาเวทนาเราเกิดขึ้นก็เราก็คิดว่าเราทุกข์จริงๆฮะท่านหมอเนี่ยเขามีความรู้เรื่องนี้อยู่เวลาเขาอะไรเป็นเล็กๆน้อยๆเขาจะคิดมากยุงกัดน้อยเดียวเนี่ยเขาเป็นเยอะนะต้องคิดหายาละตอนนั้นตอนนี้นะที่วัดก็จะมีตู้ยาใหญ่เบิ่มเลยแต่ห้ามเปิดนะโชว์เฉยๆเปิดตั้งไว้ยั่วกิเลสคนเฉยๆแต่ว่าให้ทนเอาทนสักพักเดี๋ยวมันก็หายทนสักพักเดี๋ยวมันก็หลุดไปก็ปล่อยได้วางได้เพราะเราจะทนรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็มาลนทนเวทนาที่มันหนักๆไปเนี่ยเวลามันเจ็บมันปวดเจ็บก็เอาทนได้ถามว่าทนเจ็บนี่เจ็บหายไหมบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็เจ็บเรื่อยๆแต่ก็แยกเจ็บออกจากการดูอ่ะผู้ดูอันหนึ่งผู้เจ็บอันหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามให้เป็นที่นี่คนมันไม่ค่อยทำโยมหมอเคยเห็นไหมเวลาพระมาหาหมอเนี่ยส่วนมากพระองค์นั้นใกล้ตายแล้วถึงมาลูกศิษย์ลูกหาเขาว่าหลวงพ่อไปหาหมอในเธออย่างนั้นจึงมาเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ห่วงเรื่องเป็นเรื่องตายอะไรเท่าไหร่เวลาเจ็บก็ทนนะมันก็มีเจ็บโอ้ยป่านนี้จึงมาเนาะส่วนมากหมอจะด่าพระเอาหลวงพ่อไปทำอะไรอยู่ป่านนี้จึงมาเห็นไหมมันเป็นมากเลยเนี่ยแต่จริงๆพระก็คือทนเฉยๆดูไม่เฉยคือท่านไม่ทุกข์เหมือนคนทั่วๆไปอ่ะแล้วถามว่าตายแล้วตายท่านก็ตายก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะนะแต่คนเห็นว่าชีวิตท่านยังเป็นประโยชน์กับคนเฉยๆเขาก็อยากดูแลรักษาแต่ชีวิตเราเนี่ยเราฝึกมาเพื่ออะไรทนทุกข์ทนสุข
ไอ้ความสุขเนี่ยท่านก็เจอมาดีกว่าโยมนะแล้วภาวะบีบแบนหนึ่งที่เขาทำก็คือพยายามเรียนรู้ชีวิตให้มันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ขึ้นไปอีกภาวะที่อยู่เหนือสุขภาวะที่อยู่เหนือทุกข์นี่แหละมันสามารถดูความทุกข์อันนี้ได้ดูความสุขอันนี้ได้แบบเฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวกับผัสสะทางนอกด้วยซ้ำไปงั้นเวลาเราทำการทำงานชีวิตคนเกิดมามีอัตตาอย่างที่ว่าเนี่ยมันสะสมมาเรื่อยๆเวลาเราไปทำการทำงานอัตตาพวกนี้มันจะพุ่งขึ้นมามันจะวิ่งขึ้นมาคนไหนสะสมจริตนิสัยแบบไหนรักทางไหนชังทางไหนมันจะเริ่มสะสมเข้าสะสมเข้าก็กลายเป็นความรักนะความรักพอรักมากเข้ารักเข้าไปเป็นความโลภนะมากเข้าเป็นความโลภถ้าเป็นเรื่องเพศก็เป็นราคะถ้าเป็นของวัตถุสิ่งของก็เป็นราคาโอ้ยของนี่ราคามากราคามากคือความต้องการเราเยอะไงราคามันเลยสูงนะแต่ถ้าหากว่าเรามีความกำหนัดเยอะเขาก็เรียกว่าเราเกิดราคะจริงๆคือถ้าเป็นวัตถุใหม่หน่อยก็เป็นความโลภอยากได้จิตมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะฝังไว้เลยฝังชิปของความรู้สึกแบบนี้ใส่เอาไว้บางทีไม่พอใจหงุดหงิดง่ายสำคัญว่ากูดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นมีเขาใช้คำว่ามานะทิฏฐิมีมานะมานะคือความถือตัวนะความถือตัวความเย่อหยิ่งความจริงๆมันไม่มีอะไรนะมันเป็นความรู้สึกยิ่งเท่ามีสภาวะธรรมที่มันสามารถประคองหรือจัดการกับตัวอัตตาออกไปแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาติเฉยๆนะทีนี้มันไม่มีตัวราคะตัวโทสะเข้ามาเนี่ยการทำงานมันก็ทำได้ง่ายๆอันทำหน้าที่นี่ใครก็ทำได้มันไม่ได้มีอะไรนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นว่าเขาเป็นคนหัวสมองดีเขาจำดีอ่ะท่านนั้นเองเขาเรียกว่าวิญญาณขันเขาดีวิญญาณขันดีอันนี้ไส้อันนี้เส้นเอ็นอันนี้เลือดอันนี้ประสาทตัวนั้นเขาจำดีกว่าถ้าจะคนสมองไม่ดีหลงลืมมาเป็นหมอนี่มันต่อผิดเส้นนะต่อเส้นเลือดเข้ากับลำไส้ใหญ่ก็ยุ่งไปแหละเนาะคนละอันกันคนละท่อกันนะแต่เพราะว่าหมอเขาหัวดีเท่านั้นเองอ่ะเขาก็มารับทำหน้าที่ซ่อมคนนะนี่ความจำเขาดีเขาก็ดีกว่าคนอื่นตรงที่คนอื่นล่ะคนอื่นก็อาจจะแขนดีขาดีตีนดีมือดีหูดีก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่คอยประโคมหรือประโลมโลกนี้ให้เจริญไปข้างหน้าเฉยๆนะผลักดันให้มันประคองไปข้างหน้ามีอะไรล่ะมีวิศวกรมีผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจแล้วถ้าใครถนัดทางไหนก็ทำอาชีพกันไปแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยต้องไปสแกนเอาอัตตาตัวตนนี้ออกไอ้ความคิดว่ากูมีกูเป็นเนี่ยอันนี้กำลังปูพื้นฐานนะว่าคนเราเนี่ยมันมีความทุกข์แล้วมาทำงานที่มันไม่มีความสุขนะเพราะอะไรอะเพราะเราไม่รู้จักทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเราชอบอะไรมันจะเป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นทีละน้อยทีละน้อยอย่างเราชังใครสักคนเนี่ยไม่ใช่เราจะชังเลยนะมันจะสะสมขึ้นมาวันละเล็กละหน่อยเรื่อยๆแล้วความคิดนั้นมันจะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วอีกมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาคำว่าตัวตนก็คือเรื่องนั้นมันใหญ่โตเรื่องนั้นมันแกะออกยากเรื่องนั้นเริ่มฝังใจเราน่ะคือมันเป็นตัวตนแต่ว่าเกิดมาที่แรกมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่โปสเตอร์ข้างนอกติดเอาไว้นะว่าให้เป็นอริยะตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นน่ะอาตมาเขาโอ้เกินไปอันนี้ก็ไม่ได้เป็นป่านนั้นคือคนเรามันเป็นธรรมชาตินะเกิดมาเนี่ยถ้าคนไหนยังไม่เกิดวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นอริยะไม่ได้อะมันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยทารกเนี่ยมันไม่รู้จักทุกข์นะพวกทารกมันไม่รู้จักทุกข์นะแต่มันเป็นเวทนาที่มันบริสุทธิ์เด็กรู้จักทุกข์มั้ยไม่รู้ไอ้ที่มันร้องไห้นั่นล่ะร้องไห้นะไม่ใช่เด็กรู้ทุกข์นั่นน่ะแต่เด็กเป็นทุกข์นะแต่ไม่รู้ทุกข์คือมันเป็นเลยมันเป็นเวทนาที่มันบริสุทธิ์มากเราไปถามว่าหนูเป็นอะไรเป็นทุกข์ใช่มันไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่ามันทุกข์นะแต่ว่ามันเจ็บ
มันปวดมันเป็นเวทนาที่บริสุทธิ์เฉยๆทีนี้เขาไม่มีปัญญาที่จะรู้ทุกข์นี้ตามความเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่เวลารู้ว่ามันทุกข์ที่มันแวบขึ้นมาในจิตแล้วเกิดสปาร์คสว่างรู้แจ้งเป็นอริยะเนี่ยภาวะแบบนี้เนี่ยเด็กเขาไม่มีแล้วเขาทำไม่เป็นด้วยนั้นจะให้เป็นมาตั้งแต่ท้องเนี่ยเขาเป็นไปไม่ได้นะแต่คนพูดก็คือคนพูดแบบไม่รู้ทีนี้เวลาเราเกิดมาใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรแต่ก็เหมือนสัตว์ที่ได้ฉานเด็กสัตว์ที่ฉานกับเด็กตัวรกนี่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนกันเกิดมาที่แรกมีภาวะแบบเดียวกันแต่มนุษย์เนี่ยมันจะเป็นผู้พ้นทุกข์ก็ต่อเมื่อมันมีสติสัมปชัญญะที่เราฝึกนี่ฝึกสติที่เขาไปฝึกสติฝึกระลึกรู้ตัวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะให้ทันความเป็นอัตตาตัวตนที่มันจะก่อเป็นทุกข์นี่แหละถ้าเราไม่มีทุกข์ล่ะโอ๊ยไปทำงานอะไรก็สะดวกสบายไม่ทำงานอยู่ที่บ้านก็สบายมันไม่ทุกข์แต่ที่มันทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่รู้จักป้องกันแล้วไม่รู้จักทุกข์พอไม่รู้จักทุกข์ทุกข์มันจะเกิดเรื่อยๆแต่เราก็คิดว่าเราเก่งเนี่ยปัญหามันน่ะคิดว่าเราดีคิดเราคิดถูกคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นะคือพูดง่ายๆอ่ะนะคือเราเข้าไปอยู่ในความหลงว่าเราเป็นแล้วหลงว่าเป็นน่ะอาจจะไม่มีพื้นฐานปฏิบัติธรรมนี่อาจจะลำบากหน่อยนะคือคนไหนไม่เคยวิจัยชีวิตดูด้านในเนี่ยมันจะเข้าใจลำบากว่าความโกรธโลภหลงนี่มันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ลำดับมันเนี่ยมันกลายเป็นทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นความไม่รู้ชีวิตเลยมันเป็นองค์รวมเลยคิดว่ากูเป็นถ้าเราคิดว่าเราเป็นเราดีเราสวยเรางามเราเลิศเลอเรามีความรู้เราเป็นคนเก่งเมื่อไหร่นั่นแหละอัตตาเต็มเต็มเข้าไปละเราอยากได้อันนั้นเราจะทำอันนี้เพื่อให้ถึงที่สุดให้ที่สึงที่สุดของการพัฒนาชีวิตอะไรเอาจริงเอาจังกับมันนั่นแหละอัตตาตัวตนเต็มๆเข้าไปละที่เขาบอกว่าคุณมีอัตตามีอัตตานะคือมันแน่นละนั่นน่ะทีนี้ถ้าคนเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยจะไม่ให้ทุกข์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะนะเว้นไว้แต่ว่าคุณจะไปสลายอัตตาอันนี้ออกก่อนไปฉีดยาฉีดสติให้มีภูมิต้านทานถ้ารู้สึกอย่างนี้นะมันยังไม่มีตัวยานะถ้าเป็นแบบนี้เรียนรู้เรื่องสติลองหน่อยเนาะอย่างเขายกมือเงี้ยให้รู้สึกเงี้ยรู้สึกน้อยๆเนี่ยมันยังไม่มีตัวยานะมีแต่เข็มนะเนี่ยหรือว่ามีแต่แคปซูลน่ะไม่มีตัวยาอย่าหายใจเข้าหายใจออกอย่างเนี้ยมันยังไม่มีตัวยานะเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แค่นี้มันยังไม่เป็นนั้นเวลาเรามาทำมันจึงไม่มีผลอะไรกับชีวิตเลยจนกระทั่งโน่นแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาน่ะเกิดสภาวะตื่นโพลงสว่างนั่นแหละเรียกว่าเราผลิตตัวยาขึ้นมาเองได้แล้วนะเราได้กินแล้วเมื่อนั้นมันความสงสัยในชีวิตมันจะหายไปเลยไอ้ความทุกข์น่ะมันหายแต่มันจะกลับกลายเป็นความสุขดิเนี่ยปัญหามันความสุขเป็นปัญหาชีวิตมนุษย์นะอย่างผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือผู้วิจัยชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับการทำการทำงานเพราะว่ามีความรู้สึกเคยได้ยินได้ฟังว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากการไม่เข้าใจสัจธรรมคือคำว่าสัจธรรมคือความจริงของชีวิตนี่แหละพอไม่เข้าใจแล้วมันจะสะสมมันกลายเป็นอัตตาตัวตนก็เลยไปปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อสลายอัตตาอันนี้แต่ว่ากว่าจะสลายอัตตาตัวนี้ได้ต้องมีสติแบบตื่นรู้แบบเหมือนมีตัวยานะอย่างเรายกมือสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมหรือทำอะไรก็ตามมันยังไม่เกิดตัวอันนั้นสภาวะอันนั้นนั้นมันก็ไม่มีอะไรเราไปปฏิบัติเท่าไหร่ก็เท่าเดิมชีวิตเรากลับมาแต่เท่าเดิมเพราะมันยังไม่เกิดอันนั้นให้เมื่อเราไปผิดตัวยามันไม่ได้ตัวยาสักทีอันนี้ก็เหมือนกันการระลึกรู้เนี่ยเพื่อจะพัฒนาไปสู่การเกิดปัญญาสลายตัวอัตตาเนี่ยที่มันสะสมมาซึ่งมันฝังอยู่ลึกๆตอนนี้มันไม่มีนะแต่เวลาเดินออกไปมันก็มีละแต่บางคนในขณะฟังเทศอย่างนี้ก็อึดอัดนะหงุดหงิดเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเริ่มมีเหตุผลขัดแย้งอย่างโน้นอย่างนี้มากมายหลากหลายจริงๆภาวะที่มันถูกสลายอัตตาตัวมันจะปรากฏเป็นความว่างมันเป็นความว่างโดยธรรมชาติแต่ความว่างอันเนี้ยมันจะมีอำนาจมากในความว่างเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่ว่างแบบโยมว่างแบบนี้นะ
อย่างเรานั่งอยู่เฉยๆนี่จิตมันจะว่างๆอันเนี้ยแต่ว่างอันนี้มันไม่ได้ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ได้เกิดจากญาณทัศนะนั้นพอมันว่างแบบนี้เนี่ยเวลาอะไรกระทบปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวตนดีอันเนี้ยแต่ภาวะที่ว่างแบบนั้นที่เกิดจากปัญญาญาณเห็นแจ้งแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอะไรที่ตกลงไปในความว่างจะกลายเป็นความว่างด้วยกันน่ะอะไรที่ตกลงไปในความคิดเรามันก็กลายเป็นความว่างเลยแต่ของเราเนี่ยตกลงมาแล้วมาพิจารณาวิเคราะห์ขบคิดตีความแต่ในจิตเรามันมีอัตตาเนาะมันตีความก็เข้าข้างเราเหมือนเดิมเข้าข้างเราเหมือนเดิมก็เป็นความทุกข์อยู่นั่นแหละดังนั้นรับเรื่องอะไรมาก็ตามถูกผิดดีชั่วมันก็จะมาเป็นเหตุผลที่เป็นตัวตนเรามันมาเสริมอัตตาเราความรู้แบบนี้ก็เหมือนกันเป็นความรู้ที่เสริมอัตตานะคนมาฟังธรรมเนี่ยพอจิตมันไม่ว่างพอมันไม่เฉยแล้วมันไม่มีศรัทธาพอไม่มีศรัทธาเป็นตัวเผาช่วยไม่มีวิริยะเพียรพยายามที่จะดูมันเฉยๆฟังมันเฉยๆมันจะกลายเป็นอัตตาทันทีดังนั้นเวลาเราไปทำงานอยู่กับใครก็ตามที่ใดก็ตามนะส่วนมากเราจะทำงานด้วยอัตตาพอมีอัตตาเนี่ยอยากประสบผลสำเร็จในการทำงานเป็นอัตตานะถ้ามันไม่ประสบสำเร็จล่ะทุกข์อยากได้อันนี้มันไม่ได้เป็นทุกข์อยากกินอันนี้มันไม่ได้เป็นทุกข์ทำงานนี้ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเป็นทุกข์มันกลายเป็นว่ามันทำงานด้วยความคิดความนึกความหวังน่ะภาษาพระเขาเรียกว่าทำงานด้วยอุปทานทุกอย่างนะแม้แต่แม่ค้าไปขายขนมหรือชาวนาชาวไร่ที่นั่งรอคอยฝนอยู่เนี่ยเมื่อไรฝนจะตกน้อนี่เป็นทุกข์นะเพราะรอคอยด้วยความหวังทำนาด้วยความหวังนี่เป็นทุกข์อย่าว่าคุณหมอเลยนะคือทุกอาชีพนะถ้าไม่ได้ศึกษาไม่วิจัยจิตตัวเองให้เข้าใจเนี่ยไอ้ตัวความไม่รู้เรียกว่าโมหะนี่แหละคือตัวทำร้ายเรามันไม่เกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าไอ้ความรู้ของแต่ละคนเนี่ยจะมีความทักษะวิชาชีพในระดับหนึ่งแล้วทักษะวิชาชีพมันมีแต่อีก 75% เนี่ยพวกสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยความรู้อะไรไอ้พวกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะอันนั้นนะมันเป็นเรื่องต้องทำความเข้าใจด้วยจิตล้วนๆนะแต่สาวิชาชีพมันมีอยู่แล้วมันมาดังนั้นอุปทานจำชื่อมาหน่อยนะอุปทานนี่ไม่เหมือนดีมานด์ซัพพลายอะไรนะนะคนละเรื่องกันนะอุปทานขันเนี่ยเป็นตัวปัญหาชีวิตเราคือตัวการที่จิตมันมาเกาะยึดอยู่ติดกับรูปอันเนี้ยรูปกายอันเนี้ยอันนึงละสองติดอยู่กับรูปความคิดความหวังความเข้าใจเขาเรียกว่าทิฏฐิอันนึงติดอยู่กับรูปอันนี้อันนึงติดอยู่กับทิฏฐิกับเวทนาเวทนาคือความเจ็บความปวดความเมื่อยพวกนี้จิตมันจะมาติดนะมันยึดแล้วติดความพอใจไม่พอใจติดสัญญาติดความจำติดสังขารความปรุงแต่งมันปรุงแต่งขึ้นมาจริงๆมันก็แค่สังขารนะความปรุงแต่งติดวิญญาณวิญญาณคือความรู้พวกบางพวกเนี่ยจะติดความรู้การแสวงหาความรู้อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยากรู้ทุกเรื่องอ่ะนะเรื่องวิชาการเรื่องการเมืองเรื่องอะไรนี่มันติดความรู้ติดความรู้ก็เป็นทุกข์นะนะติดความรู้แล้วเอาไปแล้วมาเอามาปรุงอีกทีนึงปรุงแล้วก็รับประทานละจิตมันจะกินน่ะกินความคิดความหวังแต่ว่าความรู้พวกนี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อก่อนคือสติสมาธิมันไม่มีในการสลายนั้นเรากินด้วยอุปทานขันอุปทานคือการมันกลายเป็นว่าจิตเรานี่มันยึดติดในความรู้อันนี้แล้วก็เอามาเป็นความรู้เราก็สร้างอัตตาใหม่อีกอย่างเนี้ยอันการที่จะทำงานอะไรด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมันไม่มีหลวงตาเห็นเนนที่วัดนะมีเนนองค์หนึ่งอยู่ที่วัดนะทำงานหนักก็ตามงานเบาก็ตามยิ้มแย้มตลอดเวลาเลยงานหนักก็ได้พระองค์ไหนใช้ก็ได้ในวัดนะไม่มีหงุดหงิดองค์นี้เอาไปใช้ทำงานหนักๆแบกหามได้เลยอาบน้ำมาเดี๋ยวนี้เอามาใช้เหงื่อออกเต็มยิ้มเหมือนเดิมนะไม่หงุดหงิดนะดีมากๆนะคือ
ไม่มีตัวตนเขาไม่มีหรือมีก็น้อยเต็มทีมันสบายสบายทำงานอันนี้ไม่เป็นก็ทำนะยิ้มตลอดเวลาทำงานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจก็ดีนะไม่ใช่ยิ้มแบบคนบ้านะคือทำยิ้มแบบสบายสบายอะทำงานเนี่ยสบายสบายเลยเป็นคนเหมือนคือไม่เคยหงุดหงิดว่าผมไม่ชอบหน้างานนะนี่ไม่มีอะขุดดินก็ได้งานอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้งานไฟฟ้าก็ได้งานเขาทำเป็นหมดอะถึงแม้ไม่เป็นเขาก็ถามแล้วก็ยิ้มแย้มตลอดเวลาไม่มีคำว่าปฏิเสธไม่มีคำว่ายอมรับอะไรคือทำไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะเอาวันนี้เดินจูงกลมกับพระนะพระใหม่เข้ามาเนี่ยอย่างนี้เดินจูงกลมจาก8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะเดินตลอดนะเดินไปเดินมาไปสอบไปลงก็ยิ้มตลอดเนี่ยไม่มีอะไรห้ามหลับนะก็ไม่หลับเนี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอย่างเช่นบอกว่าเอาคุณหมอใช้วันนี้ทำงานนะอย่านอนกลางวันเนี่ยเราก็จะมีเหตุผลละกันนอนคือการพักผ่อนที่ดีร่างกายมันต้องการนะนี่จะมาทรมานทำไมต้องอะไรบ้างไหน17ชั่วโมงไม่ได้นั่งเดินไปเดินมาเนี่ยเหตุผลมันขึ้นมาแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวสติหรือตัวสมาธิหรือพลังที่จะสลายไอ้เหตุผลให้มันอยู่เฉยๆมึงอย่าทำงานนะเนี่ยมันเราทำไม่ได้อะเพราะเราเรียนรู้ที่จะใช้พวกนี้ใช้เหตุใช้ผลเนี่ยเวลาเจ็บอะไรซะหน่อยยุงกัดซะหน่อยก็จะตายละมันคิดเยอะละเฮ้ยแถวนี้มียุงลายหรือเปล่าวะอะไรเริ่มโศกเริ่มเศร้าเริ่มหาเหตุหาผลขึ้นมาคือจิตอันนี้มันจะวิ่งมาทั้งที่ข้อมูลข้างนอกเขาก็ให้พอนะแต่ตัวตนมันจะมีมันจะพวกนี้มันจะนั้นเวลามันไปอยู่สังคมเนี่ยมันหนักกว่ายุงนะกับคนเนี่ยเฮ้ยคนนั้นมันเดินแรงเนี่ยมันกระทืบตีนใส่กูหรือเปล่าวะมันเยอะเย้ยเราไหมมันนั่นไหมทำมันนี่จะถูกใจคนนั้นไหมไอ้นี่มันเป็นน่ะจิตเนี่ยเว้นไว้แต่ว่าจิตของเราเนี่ยจะล้างอุปทานนี้ออกอุปทานขันเนี่ยอุปทานขันขันนี่มีอยู่กี่ใบมีอยู่ห้าใบคือใจเนี่ยใจคนเนี่ยมันมีอยู่ห้ามี 5ลักษณะ5อาการคือมันใส่รูปคือมันยึดอยู่กับรูปอันนี้ยึดอยู่กับเวทนายึดกับรูปเอาง่ายๆมันยึดอยู่กับรูปสวยรูปงามรูปดีรูปไม่แก่รูปอันนี้เนี่ยสองมันก็ยึดกับเวทนามันติดเวทนาไอ้ความสบายเนี่ยเวลามันเจ็บปวดขึ้นมามันคิดเยอะทันทีอะโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเนี่ยมันคิดมากทีนี้ทำยังไงอะมันจึงจะแบบว่ามันป่วยก็สนุกป่วยเหมือนหลวงพ่อเขียนว่านะหลวงพ่อคำเขียนคงรู้จักเนาะคงเคยได้ยินนะเดี๋ยวนี้ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ที่เนี้ยมันใช้แสงไม่ได้ที่จุฬานะเพราะมันจะปิดทางเดินอาหารกินไม่ได้ต้องเจาะท้องใส่แต่ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาไปเยี่ยมนั่นว่าท่านบอกว่าหลวงตาหลวงตาไม่ต้องห่วงอะไรหลวงพ่อนะหลวงพ่อสมัครใจตายนานแล้วหลวงพ่อสมัครใจตายนานแล้วท่านไม่ต้องห่วงอ่ะของเรานี่ไม่ได้สมัครใจตายเด้ใช่ไหมสมัครใจหนีตายต่างหากได้เราของเขานี่สามารถเดินเข้าไปสู่ความตายคืออย่าว่าแต่เจ็บปวดเลยน่ะที่เขาฝึกไว้เนี่ยอย่าว่าถูกการกระทบกระทั่งเสียดสีจากสังคมไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกการเหนื่อยการกระทบกระทั่งเวทนาทั้งหลายกระทบไว้วันนี้กูไม่ได้พักผ่อนนะจะมาใช้กูอารมณ์ไม่ดีนะเนี่ยมันไม่มีแล้วนะแม้แต่กระทั่งว่าเขากำลังจะตายอยู่เนี่ยเขายังสมัครใจตายได้อะหลายๆคนทำงานเพื่ออุดมการณ์นะแต่คนไหนก็ทำคุณหมอคนไหนก็ทำที่ทำงานเพื่ออุดมการณ์หมอชนบทหมออะไรลงตาเคยเจอเยอะฝึกสติดีๆเถอะนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ดีมากๆอ่ะเสียดายนะเขาเป็นคนอุดมการณ์อุดมการณ์นี่ถามว่าดีไหมดีแล้วแต่ว่าถ้าอุปทานเยอะอัตตาตัวตนเยอะเนี่ยมันจะทำไม่ค่อยได้ตามอุดมการณ์นั่นน่ะสักพักก็หลมเหลวเหลวไหลท้อถอยท้อแท้นะมันทำตายไม่ได้แต่ถ้ามีอุดมการณ์ด้วยอุดมการณ์เป็นเรื่องที่ดีละทีนี้สติก็ดีสมาธิก็ดีอะไรต่างๆเห็นไหมหลายๆคนเป็นหมอของรัฐส่งดีๆไปสักพัก
จะทำงานเพื่อสังคมอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอเรียนรู้ไปหน่อยไปทำงานไปดูนะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่ามีปัญหาฝึกงานฝึกการไปบางทีก็กลาคะเข้ามาอยากแต่งงานกับคนนั้นคนนี้ค่าดองมันแพงต้องฐานะระดับนั้นระดับนี้สักพักแทนที่จะทำงานเพื่อรัฐอ้าวซื้อตัวเองออกไปแล้วไปทำงานเอกชนแล้วใช่ไหมเพราะไม่ได้เงินง่ายนี่เงินเดือนเท่านั้นคือท้อถอยแล้วที่จริงมีอุดมการณ์ไม่มีนะแต่ว่าความอยากนะอัตราตัวตนตัวเองมันเยอะกว่าราคะมันเยอะโทสะโมเยอะโมหะมันเยอะมันก็หลุดนะมันไหลไปเลยอ่ะทีนี้จะหาความสุขได้ไหมมันไม่ได้นะพอเราแก้ทุกข์ก็ยังไม่เป็นน่ะไอ้ความสุขอันนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการไม่มีทุกข์อันนี้นะมันไม่มีทุกข์อันนี้ถ้าเราล้างอันนี้ออกได้ทุกข์มันหายไปมันสบายอ่ะให้ถามว่าบางคนอาจจะถามเอ้าชีวิตของโยมไม่เหมือนชีวิตพระอาตมาว่าชีวิตพระชีวิตโยมเนี่ยมันเป็นชีวิตที่คล้ายๆว่าชีวิตพระเนี่ยเป็นชีวิตที่เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันเบิกบานขึ้นมามันถึงที่ของมันนะอย่างพระอริยะเนี่ยแต่ของโยมนี่เหมือนเมล็ดที่มันกำลังงอกอยู่โยมต้องเจริญเติบโตไปถึงต้นนั้นนะไม่ว่าจะห่มผ้าเหลืองหรือห่มเสื้อสีลายๆขาวๆอันนี้ก็ตามอะมันเป็นแต่เพียงต้นไม้ต้นหนึ่งมันเจริญถึงที่สุดคือจิตดวงหนึ่งเนี่ยมันต้องเบิกบานถึงที่สุดของมันอะไปสู่ภาวะที่มันไม่มีทุกข์แต่ที่มันมีทุกข์คือมันยังไม่เจริญเติบโตแล้วมันถูกกิเลสกินก่อนก็คือถูกมดถูกแมงกัดกร่อนแล้วมันตายไปในระหว่างมันยังไม่เจริญเติบโตไปถึงจุดนั้นคือเราเกิดมาก็เกิดราคะบ้างโทสะงุนงิดอัตตาตัวตนอะไรสยบอยู่ตรงนี้แทนที่มันจะบานขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนคนทั้งหลายเหมือนเราเห็นครูบาอาจารย์เราทำงานมาช่วงระยะหนึ่งเอ้าเริ่มพออยู่พอประคองตัวเองได้แล้วพอมีเงินบ้างอะไรบ้างพอประคองกายอันเนี้ยพอได้แล้วก็ไปหาฝึกจิตเพราะมันเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรมีหมดทุกอย่างในชีวิตเนี่ยกลับไม่ได้คำตอบของชีวิตว่าเกิดมาทำไมมันเป็นทุกข์นะทำการทำงานไปแทนที่ตำแหน่งก็ใหญ่โตยิ่งเป็นทุกข์ไปข้างหน้าเรื่อยๆทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันทุกข์ขนาดนี้มองไปข้างหน้าอ้าวเขาก็ไปฝึกจิตฝึกสติก็เริ่มได้คำตอบละทีเนี้ยแต่ก็เป็นธรรมดานะนะชีวิตอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยคนที่ไม่เกิน 30-40 ปีเนี่ยมันไม่มองหรอกอนาคตเนี่ยมันไม่มองถึงอนาคตเนี่ยนะมันจะมีแต่ความสนุกสบายเพลิดเพลินอยู่กับอันเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอถึงสุดท้ายปุ๊บก็อ้าวสุดท้ายคือมันไม่มีอะไรเนาะแต่พอจะรู้ตรงนั้นเนี่ยเรามองย้อนกลับมากูไปทำอะไรอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงเขาบอกว่าเตรียมเสบียงเลี้ยงกายอ่ะนะเตรียมสติเลี้ยงจิตเพราะจิตเนี่ยข้างหน้าเราไม่รู้ตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเราก็ไม่รู้จักฮะเพราะเรายังไม่เกิดวิปัสสนายังไม่เกิดปัญญาตัวนี้เวลาจิตมันเดินเข้าไปใกล้ตัวนั้นเราทำไม่เป็นทีนี้ความกลัวจะเริ่มอีกแบบหนึ่งนะแต่ก่อนกลัวเริ่มกลัวรวยกลัวจนกลัวทุกข์กลัวอะไรแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนั่นรวยจนมันถึงจุดหนึ่งชีวิตมันไม่มีแล้วไงอายุจนป่านนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงรวยถึงจนแหละแต่มันจะคิดถึงเรื่องว่าเฮาทำกูจะตายแล้วกูจะไปไหนเนี่ยทีเนี้ยนะชีวิตก่อนเกิดหลังตายมีหรือเปล่าเอาเริ่มคิดแล้วทีแต่พอมาถึงตอนนี้จิตมันไม่สู้นะเพราะว่าภาระมันเยอะแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานอุปทานเนี่ยสารพัดแล้วแล้วคุณไม่เรียนรู้วิธีออกมันโอ้ยไปไม่ได้หรอกติดโอ้ยติดเนี่ยมานี่ก็มีอาจารย์หลายคนเนี่ยโอ้ยหลวงตาระยะนี้ไม่ได้ไปนะเพราะอะไรโอ้ยติดธุระโอ้ยกำลังทำสออยู่เนี่ยนี่นะสอประสาทนะหลวงตาว่าระวังดีๆนะมันจะยากเลยคือมันเริ่มมีเหตุมีผลต่อเมื่อคุณจบสอคุณก็เกษียณพอดีอะถ้าถามว่าได้อะไรระยะเวลาที่ทุ่มเทลงไปกับการวิจัยเรื่องนี้ได้แต่ทุกข์ได้แต่อัตตาได้แต่สมมุติว่าคุณอยู่ระดับนี้นะตำแหน่งวิชาการได้ถามว่าสติคุณดีขึ้นไหมคุณเลื่อนระดับจิตคุณขึ้นได้ไหมอ่ะคุณยังงุนหงิดไหมบางคนจนหัวเอียงนั่นน่ะทำนะมันคิดเยอะกว่าจะได้ไปฝึกจิต
เข้าสู่การเรียนรู้ขั้นอนุบาลใจเนี่ยเป็นเอามากแล้วทั้งโลกเนี่ยนั้นมันก็ติดอันนั้นโอ้ยคิดถึงเรื่องอันนั้นโอ้ยคิดถึงเรื่องอันนี้โอ้ยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนั้นก็หน้าที่มันจบเลยได้เนี่ยหน้าที่ทางธรรมก็หมายว่าแทนที่คุณกำลังจะเริ่มแต่คุณก็จบตรงนั้นพอดีอ่ะคุณไปไม่ได้เลยนั้นเกิดมาเนี่ยมาแสวงหาความสุขพระก็แสวงหาความสุขโยมก็แสวงหาความสุขแต่พอไม่รู้จักไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเราไม่รู้จะไปทางไหนเลยอ่ะพอเรากำลังเล่นกับของที่เราหลงเนี่ยสักพักหนึ่งหลงอะไรหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นหลงเสียงหลงกามกินเกียรติพอไปถึงจังหวะหนึ่งไม่รู้ว่าไม่รู้เดินไปทางไหนกำลังมันก็หมดแล้วแบตเตอรี่หมดแล้วไฟมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิอ่อนเปียกเพียแรงเต็มที่แล้วก็คือยอมมัจจุราชมันเวลาความทุกข์เข้ามากระทบปึ้งทุกตามมันเวลาแก่มาแก่ตามมันเวลาตายตายตามมันเหมือนคนไม่มีสติปัญญาเลยอะคำว่ามีสติปัญญาต้องสามารถฝืนพวกนี้ได้แล้วได้ภาวะใหม่ได้พบใหม่เขาเรียกว่ามีภาวะของการจุติจิตเนี่ยภาษาพระเข้าใจคำว่าจุตูปาทยานมีความรู้แบบใหม่ปรากฏขึ้นกับจิตเราเองที่จะไม่ให้มันทุกข์เอากลับมามองอีกมุมหนึ่งนะว่าชีวิตได้เกิดมาที่แรกเหมือนมันไม่ได้เป็นทุกข์แต่พอเราไม่รู้แล้วเราหลงเราถูกสอนจากคนที่ไม่รู้แล้วจากเวทนาของเราด้วยเราก็เสพเวทนามามากขึ้นมากขึ้นหลงอัตตาตัวตนมากขึ้นก็เป็นตัวเป็นตนพอมีเป็นตัวเป็นตนตัวตนนี่มันไปที่ไหนมันก็เจ็บปวดที่นั่นน่ะเพราะมันมีตัวตนไงมันมีกูมีมึงอะไรเนี่ยถูกกระทบเดินไปไหนมาไหนตัวมันใหญ่ยิ่งคนตัวใหญ่ก็เจ็บใหญ่เจ็บมากไปไหนก็ตามทีนี้ไอ้ความทุกข์เนี่ยหลายคนอย่างทางคำนิยามของความพ้นทุกข์ของชาวโลกก็คือมีอยู่มีกินเนี่ยคำนิยามเขานะคำว่าพ้นทุกข์เนี่ยคือคำว่าทุกข์เกิดจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากจิตที่ไม่ได้สมหวังก็พยายามวิ่งให้มันสมหวังทีนี้หาความสมหวังให้ได้ทีนี้ก็ได้ความสมหวังได้มาไอ้ความสมหวังนั้นมันเกิดจากทางเนื้อหนังอะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตเอามาปรุงแต่งเป็นสังขารแบบหนึ่งมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะแต่เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาก็เหมือนมีความสุขแต่ความสุขนี้มันเป็นอนิจจังไงแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมันขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงคือมันไม่ใช่ของจริงแม้แต่ร่างกายสังขารเนี่ยมันก็เสื่อมตลอดเวลาแต่มันเป็นอาการชั่วคู่ชั่วขณะเหมือนเรากินขนมน้ำมันหวานชั่วคู่ปุ๊บผ่านไปแล้วก็มาเรียนรู้ที่จะให้มันหวานใหม่เรียนรู้ให้มันหวานใหม่ต้องหาปัจจัยมาใส่ใหม่อย่างคนแก่ๆเนี่ยลิ้นมันเริ่มหมดสภาพแล้วลิ้นคนแก่จะชอบกินของหวานคนแก่จะชอบกินของเปรี้ยวเห็นไหมเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมหมดแล้วอ่ะคือต้องให้มีเวทนาที่หนักๆจัดจ้านรสชาติเยอะๆถึงจะไหวฉะนั้นคนก็เหมือนกันน่ะเด็กเนี่ยน้อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วนะเปรี้ยวหน่อยๆไม่ไหวแล้วหวานหน่อยๆเด็กมันก็ไม่ชอบเท่าไหร่ละแต่ทอพอมันเสื่อมเนี่ยเรายังอยากได้อันหวานเนี่ยอยู่ก็ต้องเพิ่มรสชาติให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนี่รสชาตินี้ก็นำไปสู่ความเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนักขึ้นนะแต่ทีนี้คนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าความทุกข์ในคำนิยามของชาวโลกเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาแก้ได้แล้วเขาร่วมสู่มีเงินมีทองอยากกินอะไรอยากดื่มอะไรเนี่ยมันมีแล้วสุขสบายแล้วปัญหามันก็คือมันไม่ได้คำตอบอะมันยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมยังมีปัญหาเหมือนเดิมไปทำการทำงานก็ทุกข์เหมือนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเราก็มีทุกอย่างแล้วเนี่ยสะดวกสบายทุกอย่างแล้วทำไมมันเป็นอยู่เงี้ยเขาก็ไปหาเปลี่ยนความสุขอันนี้ใหม่ความสุขอันนี้เป็นเครื่องมือไปปฏิบัติไปฝึกจิตเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ความสุขอีกแบบนึงความสุขภายในนะความสุขภายในอันนี้ความสุขอันนี้กับแปลกว่าความสุขไม่ได้เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงแต่ความสุขอันนี้เกิดจากได้มาจากการเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข
พอรู้จักนะอย่างเรานั่งนานๆนี่นั่งดูลมหายใจหรือเคลื่อนไหวและลึกรู้อยู่เนี่ยมันจะทุกข์นะเนี่ยโอไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันจะทุกข์มากขึ้น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 และลึกขึ้นเขาจะดูว่าที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาดูที่สุดทุกข์แต่ชาวโลกเขาจะเปลี่ยนทันทีนะแต่ทางธรรมไม่เวลาเดินจงกรมก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันทุกข์ทุกข์กายเนาะทุกข์กายเจ็บแข้งเจ็บขาปวดเมื่อยเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยเนี่ยนะทุกข์เพราะอะไรอ่ะดูไปดูมามันจะเกิดปัญญาแบบหนึ่งอ่ะเมื่อเราดูอาศัยสตินะและระลึกรู้ตามหลักสติปัฏฐานนั่นแหละเข้าสู่กระบวนการตามวิชาการตามเทคนิคของการฝึกนะและระลึกรู้ให้ชัดๆสักพักมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดจากการยึดกายที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการยึดเกิดจากการหลงทีนี้ก็พยายามดูมันพยายามแยกตัวรู้กับตัวเป็นทุกข์นี่ออกจากกันนะสักพักมันจะเกิดออกเหมือนน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะเหมือนน้ำกับตะกอนมันจะอยู่คนละฝากฝั่งเอ้าไอความทุกข์ที่มันเกิดจากการยึดการหลงกายเนี่ยมันไม่มีแล้วคือมันออกมาอยู่ต่างหากมันเป็นเพื่อดูโอ้กายมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่เราเป็นทุกข์มันจะเห็นมันชัดเจนนะเออกายเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้นะแต่เราไม่ได้เป็นกับมันดังนั้นก็จะเป็นภาวะที่ว่าเอ้ากายหิวเมื่อก่อนต้องกินนะจึงจะมีความรู้สึกเป็นสุขต้องมีเวทนาเกิดขึ้นกับลิ้นต้องฟังเกิดจากหูจากจมูกจากกายจากต้องนุ่งเสื้อผ้าสวยๆต้องเห็นอะไรที่มันดีๆหรือจากคำยกย่องสรรเสริญคนอื่นมันไม่เป็นละทีเนี้ยคล้ายๆว่าเวลามันทุกข์กายอย่างมันเจ็บปวดเฉยๆอะไรเนี่ยเออมันแค่วางออกมามันก็เป็นเรื่องของมันนะมันจะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่ความสุขแบบเด็กหรือแบบคนที่ไม่มีความรู้เรื่องวิปัสสนาเวลามันหงุดหงิดเอ้าตัวหงุดหงิดมันมีต่างหากไม่ใช่เราหงุดหงิดเป็นคนดูมันน่ะเป็นคนดูความหงุดหงิดเวลามันหิวดูมันเฉยๆเอ้าความหิวเกิดดับเอ้ามันเกิดดับเองได้หายไปอ่ะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นคนทำงานนะเราก็ทำงานเรื่อยๆอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นไม่มีอิทธิพลต่อจิตเรามันเกิดแล้วมันก็ดับไปทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ทำงานไปไม่มีอะไรนั้นมันจะมีความสุขไหมมันจะเรียกว่ามีความสุขก็ได้ไม่มีความสุขก็ได้มันเฉยๆก็ได้แต่มันไม่เป็นทุกข์ตอนนั้นเองที่มันเป็นทุกข์คือมันติดอารมณ์นี้ในขณะเดียวก็ทำงานไปมันก็อยากทำอันเนี้ยนะแต่ว่าต้องทำอันนี้มันจะหงุดหงิดมันจะขัดแย้งกันแต่นี่มันไม่มีอารมณ์สองอันในนี้เข้ามายุ่งมันก็ทำหน้าที่คือทำหน้าที่มันก็ธรรมชาติฉะนั้นสิ่งที่จะปรากฏเกิดขึ้นทำให้ชีวิตเราเป็นทุกข์มันไม่มีเอามาเกิดมาก็เห็นมันทางกายเนาะขณะที่มันทุกข์เยอะๆนี่เราดูมันบางทีสมมติว่าโยมเจ็บมากๆอย่างเงี้ยนะสมมติว่าเจ็บมากๆเป็นทุกข์มากๆเวลาเราเห็นมันจะมีสักพักสักวันหนึ่งอะนะที่องค์สติมันเข้มแข็งเพียงพอแล้วมันจะเกิดแยกเวทนาออกได้เนี่ยเราจะเป็นคนดูมันเฉยๆโอ้อันนี้มันไม่ทุกข์แล้วเนาะเมื่อก่อนทุกข์ต้องอะไรอ่ะต้องสนองตอบอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องสนองตอบดูมันเฉยๆเราก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้ความสุขอันเนี้ยมันดีกว่าความสุขอันนั้นความสุขเมื่อก่อนเป็นแบบหนึ่งแต่นี่ความสุขอันนี้ไม่มีเหตุมีปัจจัยเลยอันเนี้ยไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปเติมตำแต่งนะเนี่ยอีกสักหน่อยนี่โยมจะหลงเสพความง่วงแล้วนะเนี่ยมองไกลๆดิเริ่มหลับกันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความหลงแบบหนึ่งนะคือโยมไม่มีภาระภาวะหรือไม่มีพลังพอที่จะออกจากอันนี้ได้คือไม่มีพลังคือมันค่อยๆซึมมาเพราะเราเคยฝึกง่วงมาจะไม่ฝึกนอนมาเพราะบรรยากาศแบบนี้ฉะนั้นมันจะซึมๆแต่เราไม่รู้นะมันเข้าไปได้ยังไงอ่ะคือเราไม่เคยได้จิตที่มันตื่นต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสอันนี้เป็นเลยชีวิตเนี่ยฉะนั้นเราก็ถ้าโยมง่วงนะถ้าอาตมาพูดนานจบหรือว่าให้หน่อยเนี่ยมันจะเริ่มงุนหงิดขึ้นมาทันทีนะเนี่ยมันไม่มีความสุขกับการหลับการตื่นอันนี้เป็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราทำไม่เป็นนะเดี๋ยวมันก็งุนหงิดละเนี่ยฉะนั้นความสุขของคนทางโลกเนี่ยจะอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงแต่ถ้าคนปฏิบัติทำสักน้อยฝึกจิตหน่อยเนี่ยคนจะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิ
สุขเกิดจากการปล่อยวางสุขเกิดการรู้เท่าทันการปรุงแต่งอุปาทานขันนะอันนี้อันหนึ่งนะหรือบางทีเวลามันทุกข์มากๆอย่างคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลามันทุกข์มากเวลามันเกิดสัมปชัญญะเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาเนี่ยไอ้ความทุกข์นี่มันหายไปเลยขณะที่ทุกข์เยอะๆเดี๋ยวมันหายไปเนี่ยดังนั้นเขาจะไม่กลัวเลยความทุกข์อย่างทางโลกมันทุกข์น้อยมากอันนี้นะทุกข์จากคนว่าให้บ้างงุนงิดบ้างไม่ได้จำใจปรารถนาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเขาเห็นทุกข์ที่เกิดกับจิตเขาเนี่ยมันรุนแรงกว่านี้แล้วมันเกิดภาวะที่มันดับเองเป็นได้เลยอ่ะนั่นเขาจะเรียกสภาวะนั้นมาดับทุกข์อันนี้ได้ตลอดเวลาแต่คนที่ไม่ฝึกก็ไม่มีตัวนี้มาบริหารจิตตัวเองเกิดอะไรขึ้นก็ไหลตามสภาพอารมณ์พวกนี้ไปเรื่อยๆนะทีนี้ล่ะคนประเภทนึงทีนี้ถ้าขยับขึ้นไปหน่อยเขาก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขทางโลกก็ไม่เที่ยงทุกข์ทางโลกก็ไม่เที่ยงทีนี้มาอยู่ในสมาธิการเห็นอันนี้ก็ยังไม่เที่ยงนะเฮ้ยสุขทุกข์ภาษาของโยมเนาะทุกข์คือความไม่พอใจสุขคือความพอใจเข้าใจนะทุกข์คือความไม่พอใจสุขคือความพอใจทีนี้คนปฏิบัติธรรมทีเนี้ยเขาไปวิจัยชีวิตเนี่ยเขาจะปฏิบัติเขาจะดูทั้งความพอใจและไม่ความพอไม่พอใจเนี่ยมันเกิดดับด้วยเหตุปัจจัยอะไรเรียนรู้มันน่ะมันเกิดดับเนี่ยพอใจไม่พอใจเหมือนอริยสัจเลยอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือเขามาเฝ้าดูการเกิดทุกข์เกิดสุขในชีวิตให้เห็นเหตุของมันโดยตรงเลยอะว่าสุขเกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากอะไรก็มาเฝ้าดูก็จะเริ่มรู้จักว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรเห็นมันเข้าใจมันปล่อยวางมันที่แรกเห็นเป็นทุกข์เนาะกำหนดรู้เยอะๆจนทั้งมันดับโอ้มันเกิดที่จิตเกิดที่ความคิดนะฮะแล้วพอเห็นมันก็ดับไปเป็นภาษาพระเขาเรียกว่านิโรธแต่นิโรธของพระพุทธเจ้าคือดับแล้วไม่เกิดอีกนะนะอย่างโทสะเนี่ยเห็นมันตั้งแต่วันนั้นแล้วแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วมันไม่เกิดขึ้นอีกเลยตั้งแต่นั้นมาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่านิโรธของเรานี่ดับเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปวันนี้มาเรื่องนี้ก็ดับได้เฉพาะเรื่องนี้ตอนบ่ายก็มาอีกหรืออีกสักน้อยก็เกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังไม่เป็นมรรคที่แท้จริงให้คือเราฝึกตัวสติน้อยแล้วมันจะไม่สามารถที่จะตัดกิเลสอันนี้ได้เราก็จำเป็นว่าต้องแสวงหาความสุขที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงแสวงหาความสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่แบบนี้อยู่จนกระทั่งเมื่อใดที่เรารู้จักว่าสุขเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงก็ดีเกิดจากความพอใจก็ดีเกิดจากสมาธิก็ดีมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงนะเอ้ยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเราก็จะไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์แค่จะเรียนรู้วิธีว่าอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้ยังไงอ่ะชีวิตเนี่ยจะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เนี่ยเพราะสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับมันต้องอยู่เหนือภาวะอันนี้ให้ได้ถ้างั้นจิตเราชีวิตเราวันหนึ่งก็จะล้อเล่นอยู่กับอันนี้เรื่อยๆถูกกิเลสมันหลอกไปหลอกมาให้สุขๆทุกข์ๆดิบๆสุขๆอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่เอาละเว้ยนี่ก็เปลี่ยนแปลงอ่ะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์วิธีอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ล่ะเอามาเรียนรู้อันนี้นะอย่างหลักวิชาพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะเรียนรู้กำหนดรู้ทุกข์รู้สุขเอามันขึ้นมาดูมันไม่ใช่ทุกข์ทางกายนะแต่ทุกข์เพราะความคิดเนี่ยเพราะทางกายเนี่ยเราหายสงสัยแล้วเวลามันเกิดวิปัสสนารู้รูปรู้นามมันก็จะเป็นเหลือแต่เรื่องของจิตเนี่ยพอมาขึ้นมาปุ๊บเห็นมันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเกิดวิตกแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรหรือจ๊ะญาติโยมวิตกแปลว่าอะไรจะถามคนที่นั่งหลับนี่นะจ๊ะแสดงว่ามันเข้าใจแล้วมันถึงนั่งหลับฟังเนี่ยโอ้ยหลวงตาก็อยากได้คนที่หลับๆนี่แหละไปฝึกเนี่ยจะดี
คนหลับง่ายเนี่ยคือคนโทสะเยอะนะอย่าไปคิดว่าคนสมาธิมากนะวิตกแปลว่าว่างทางโลกแปลว่าคิดมากใช่ไหมโอ้ยวิตกว่ะวิตกแปลว่าคิดมากนะแต่ถ้าทำวิเนี่ยวิเศษไว้แจ้งต่างวิเศษคือมันตกไปในความว่างอย่างเราเขาเรียกว่าฌานที่หนึ่งนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยวิตกวิจารวิจารแปลว่าอะไรแปลว่าคิดใช่ไหมเฮ้ยวิจารแปลว่าคิดทางธรรมไม่ได้แปลว่าคิดนะแปลว่ามันเคล้าอยู่กับสมาธิเขาลันกันนะงั้นปฏิบัติธรรมเขาเห็นว่าเอ้ยสุขทุกข์มันไม่เที่ยงนะเขาจะปฏิบัติจะต้องมันเกิดวิตกคือมันตกลงไปในที่ที่มันว่างวิตกตกไปอยู่ในที่ที่มันว่างจิตมันว่างว่างโล่งโปร่งแล้วที่เนี้ยเฮ้ยไอ้นี่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะไอ้เนี้ยมันว่างแต่ทีแรกมันมีวิตกแล้วมีวิจารมีวิจารก็คืออยู่กับสมาธิได้นานๆน่ะรู้สึกมีความสุขเห็นไหมเวลาคนเดินจูกรมเนี่ยเขารู้ตัวทั่วพร้อมสร้างจังหวะแล้วรู้สึกโอ้มันวิตกวิจารจิตมันตกลงในหลุมในวิตกปีติจะเกิดปีติเอิบอิ่มโล่งโปร่งซึ่งมันไม่มีในการทำงานทางโลกเนี่ยมันหาไม่ได้อะนะการเรียนรู้ทางโลกมันไม่ได้มีสภาวะนี้ให้สภาที่หลุดออกจากความคิดเนี่ยมันไม่มีนะมันหลุดออกเนี่ยมันหลุดออกแบบไหนเหรอท่านอุปมาเหมือนกับว่าเด็กผู้หญิงสาวๆเด็กสาวๆสวยๆงามๆนะมันเกิดมาแล้วอยู่ๆเนี่ยมันถูกผลักตกลงไปในหลุมอุจจาระโอ้ยเปื้อนขี้เต็มไปหมดตัวมันเนี่ยมันก็ตะเกียกตะกายอยากขึ้นนะมันมีคนมาบอกว่ามึงอยู่ในหลุมอุจจาระนะแต่ก่อนมันไม่รู้นะคุกเขาไปเรื่อยๆวันหนึ่งมีคนมาบอกแล้วขี้นะทั้งเหม็นทั้งอะไรนะพยายามดึงเขาขึ้นในที่สุดเขาดึงเขาขึ้นมาได้แล้วเขาจะไปอาบน้ำเลยแต่งตัวเป็นไปอย่างนั้นไหมคนไหนที่คิดว่าตัวเองสวยเนี่ยมันขึ้นมาได้มันจะอาบน้ำหรือมันจะเล่นขี้อีกเหมือนเดิมไม่รู้นะมันต้องไปอาบน้ำนะแต่งตัวสวยงามนี่ผัดแป้งผูกเน็กไทอย่างดีเนี่ยนะแขวนกระดุมหมาเข้าไปเสร็จปุ๊บมีคนมาชวนลงหลุมอุจจาระอีกไหมมันจะลงไหมมันจะไม่ลงนะมันจะขยะแขยงเลยนะจะน่าเกลียดมากแล้วจะมีพระพุทธเจ้าว่ามีคนที่มีกำลังเยอะๆผลักมันลงไปดันมันลงไปยังไงมันก็ไม่ลงอ่ะมันไม่ยอมลงอุปมานี้ฉันใดก็เหมือนกันนะคนที่เกิดสภาวะจิตที่มันวิตกคือมันหลุดลงไปในความว่างแล้วเนี่ยจะผลักดันให้มันไปคิดอีกปรุงแต่งอีกเวลาคนว่าเนี่ยจะให้มันรีบไปโกรธอีกไปเกลียดอีกไปชังอีกมันไม่เอาอะถึงแม้จะมีพลังผลักดันให้มันต้องโกรธนะไอ้นี่มันเป็นยังไงมันไม่ทำงานไม่ได้กูไม่เอากูไม่ออกกูไม่คิดกูไม่ปรุงมันจะรู้ดันดีอะมันไม่เป็นของมันอะกูไม่เป็นทุกข์กูไม่เป็นน่ะว่ากูต้องไปล้างหน้ากว่ากูจะออกมันเนี่ยกูลำบากมากกูทั้งเหนียวกูทั้งเหม็นกินมันไม่ไหวนะซักสบู่อะไรเยอะแยะพอสมควรคือมันรู้สึกว่ามันยากมากที่ออกจากความคิดได้เนี่ยออกจากความปรุงแต่งได้มันยากมากมันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่อยากเข้าไปอ่ะมันพ้นภาวะอันนั้นแล้วมีวิตกวิจารมันมีปีติมันมีความสุขน่ะสุขดิสมัยอยู่ในหลุมอุจจาระมันทุกข์ขนาดไหนอ่ะหลุมความคิดความปรุงแต่งหลุมอุปทานเนี่ยมันยากขนาดไหนแต่ตอนนี้มันหลุดออกมาละมันอยู่อีกแบบนึงภาวะอีกแบบนึงทีนี้เกิดปีติเอิบอิ่มเอิบอิ่มบางทีมันมีขนลุกนะนะบางทีมันโล่งมันโปร่งมันว่างมันยิ้มเดินได้ทั้งวันแล้วก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะเกิดสุขเห็นไหมวิตกวิจารปีติแล้วมีสุขกว่าจะรู้จักคำว่าสุขทีเนี้ยของพุทธศาสนาของสภาวะทางธรรมะเนี่ยมันกลับต้องเรียนรู้มากมายจึงจะมาเป็นสุขมันไม่เหมือนทางโลกทางโลกนี่พอกินอันนี้ปุ๊บแช่อยู่ในลิ้นปุ๊บมีความสุขเห็นอะไรปุ๊บสุขนะฮะมันมีความสุขแบบนี้ทางโลกอะคนนั้นพูดดีๆหน่อยยกย่องสรรเสริญหน่อยหรือเราได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนหน่อยมันมีความสุขแต่สภาวะธรรมเนี่ยต้องละสุขละทุกข์แบบโลกโลกซะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการฝึกพัฒนาจิตแล้วเห็นแจ้งอันนั้นปุ๊บมันถึงจะมีวิตกวิจารปิติแล้วสุขตัวทางธรรมจึงจะปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าไอ้ความสุขอันเนี้ยมันดีกว่าอันนั้นมากมายหลากหลายเลยอ่ะไม่เคยเห็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแต่พ้องพ่อท้องแม่มาเนี่ย
ได้ถูกเลขหูหวยเป็นล้านก็ไม่มีความสุขเป็นแบบนี้มันคนละภาวะอันภาวะนี้จะมีความสุขที่เกิดจากสติเกิดจากสมาธิเกิดจากศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสมาธิเกิดจากปัญญามันจะมีความเข้มแข็งมากอยู่ในตัวมันเนี่ยมันเหมือนไฟตะบะนะพร้อมที่จะเผากิเลสทุกตัวที่เข้ามาเนี่ยโอ้แบบนี้ก็มีด้วยเลยเนี่ยสุขแบบนี้จึงจะพาไปสู่การหลุดพ้นเห็นความสุขแล้วก็ต้องทิ้งความสุขอันนี้แต่ความสุขนี้คือสมาธิลึกๆนะจึงจะมีภาวะที่เรียกว่าเวลาเขาบอกนะสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอานะให้ระลึกรู้เฉยๆนะมีสมาธิทีเนี้ยสมาธิคือต้องข้ามความสุขนี้ขึ้นไปอีกหน่อยแล้วจึงจะเป็นสมาธิเป็นสมาธิตั้งมั่นล้วนๆทีนี้สงบพร้อมที่จะบรรลุทำขั้นต่างๆแต่ถ้าเป็นโยมเนี่ยสมาธิไม่ต้องเป็นขั้นนี้สมาธิแค่ได้กินดื่มอะไรก็มีกำลังใจละและทำงานต่อได้เลยอะไรประมาณนั้นแต่ทางธรรมเนี่ยที่จะเลื่อนชั้นจิตไปสู่ภาวะที่จะให้มันเป็นมาตรฐานแล้วกลับไปทำงานทำการอะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นทุกข์เนี่ยอย่างพวกอาตมาในปฏิบัติธรรมอ้าวมันไม่ทุกข์ไปเรื่องแบบนั้นแต่อยากไปทำงานมันไร้สาระนะนะคืองานที่มันดีกว่านั้นคืองานยกระดับจิตคนให้พ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าทำมากกว่างานอื่นเนี่ยนะวิถีชีวิตของคนพวกนี้จะต่างจากคนพวกนี้ไปนะไม่ได้เหมือนกันชีวิตอันนี้มันมีความสุขสุขระดับไหนเอ้ากินมือเดียวได้กินน้อยได้กินแบบไม่ต้องซื้อกินได้คือเขาอะไรมาให้กินก็ได้อย่างไปบิณฑบาตเนี่ยเหมือนไปขอทานน่ะไปบิณฑบาตเขาใส่ให้ก้อนข้าวก้อนหนึ่งเปาะลงไปอ้าวกินได้ใส่ขนมบูดให้ก็เอาอะไรให้ก็ได้กลับมากับทานจบคือจบทำหน้าที่ต่อมันไม่มีความหงุดหงิดจะไปหงุดหงิดกับมันก็ไม่ได้จะเกลียดชังมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตเห็นไหมโยมบางคนก็อยากได้บุญนะไปบิณฑบาตมือเขาเนี่ยเป็นขี้ทูดเต็มเลยนี่แต่ก็มันล้วงข้าวกระติบข้าวใส่บาตรเขาชาติหน้าขอให้ได้ไปเกิดเป็นนั่นนี่ในเธอนะแต่มันไม่สงสารพระนะที่ไปบิณฑบาตแต่เพื่อนว่าพระเขาปล่อยวางเป็นนะเอาเขาอยากได้บุญเนาะล้วงข้าวขึ้นมาเอาใส่นะไอ้นี่ก็หล่นลงไปด้วยนะมันเป็นสะเก็ดไงแต่เผอิญวันนั้นก็ไม่มีอะไรเข้านอกจากอันนี้นะก็กินเท่านี้ก็พออยู่ได้ถ้าเป็นหมอล่ะอึ้ยนะปิดกบระบาดเนาะหมอไปบิณฑบาตเนี่ยจะปิดทันทีนะอันนี้มันอยู่ที่การฝึกแต่คุณหมอก็เยอะนะไปบวชไปปฏิบัติธรรมก็ฝึกใครก็ได้อ่ะคือคนที่เรียนรู้เรื่องความสกปรกเรื่องชั่วโลกเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงเพียงแต่ว่าอ้าวพระล่ะพระก็ไม่ได้หมายว่าตะพึดตะพือนะแต่พระก็รู้จักว่าความสะอาดเหมือนกันนะเอาพอประมาณทุกอย่างพอประมาณนะคือไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้กินก็ได้โยมเนี่ยสามารถกินจุกจุกจิกจิกได้ไหมได้ไหมได้นะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงแต่รู้จักกับหมอผิวหนังคนหนึ่งนะท้ายรถเขานะมีแต่ข้าวเกี๊ยวกุ้งเป็นผู้หญิงสวยงามนะเป็นน้องสาวนักแสดงหนังเนี่ยท้ายรถเขานะมีแต่ข้าวเกี๊ยวกุ้งขนมเนี่ยเขากินตลอดนะกินจุกๆจิกๆนะพูดถึงเรื่องกินจุกๆจิกๆเนี่ยแต่พระเนี่ยไม่มีภิกษุทั้งหลายฉันมื้อเช้าเสร็จแล้วห้ามพัดเสียแล้วเธอจะฉันอาหารได้เฉพาะในบาตรฉันปลัมปละคณะโพธิ์ไม่ได้ปลัมปละคือฉันพร่ำเพื่อไม่ได้ถ้าไม่ได้1พรรษาขึ้นไปก่อนห้ามฉะนั้นใน1พรรษาเนี่ย1ปีเนี่ยเขาให้ฝึกอันนี้กินจบคือจบคุณไม่ต้องมีโอ้ยอยากกินส้มเด้อยากกินมะม่วงเด้อกินก้อยอยากกินอะไรนะมะขามกินน้ำพริกปลาทูปลาตาดำตาแดงอะไรมันไม่ได้เลยเด้คือฝึกจนมันเข้มแข็งมันทำได้จนมันไม่อยากแล้วเขาจะให้กินแต่ถ้ายังอยากอยู่ไม่ให้กินนะพระพุทธเจ้าท่านให้ฝึกไปก่อนนะอย่างพระนี่ถ้าบวชที่หลังเนี่ยองค์สุดท้ายก็ต้องรอพระข้างหน้าฉัน3คำก่อนแล้วก็ลงมาองค์นี้3คำองค์นั้นก็อีกคำหนึ่ง3คำไปเรื่อยๆจนทั้งถึงองค์สุดท้ายนะ99องค์นะกี่
ได้จะอดทนนะอดทนพอมาถึงกูก็เฮ้ยกูหยุดหิวแล้วเราไปพอดีเลยนะคือเขาต้องให้ฝึกจนป่านนั้นน่ะแล้วมันทำใจได้เลยทีเนี้ยแต่เราอยู่ที่บ้านวิธีการฝึกไม่เหมือนกันอย่างลูกหลานเราเนี่ยลองแม่อยากกินข้าวส่วนมากพ่อเอาข้าวให้ลูกกินก่อนนะเราไม่เคยฝึกมันอ่ะมึงต้องอดทนนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวกินทีหลังพ่อ3คำแล้วแม่3คำก่อนลูกคนที่คลอดออกมา3คำแล้วลูกคนคลอดออกไปจึงจะ3คำไม่มีตัวเล็กยิ่งให้กินก่อนน่ะยิ่งตามใจต่อไปมันเริ่มเป็นอัตตามันรู้สึกว่าพอมันร้องไห้แย่นี่แม่ต้องปล่อยวางทั้งหมดพวกนั้นไม่ได้แดกแล้วกูคนเดียวทันทีกูรู้อ่ะมันดูตาแม่มันก็รู้คืออัตตาตัวตนมันเริ่มมีแล้วเนี่ยเพราะเราเริ่มตามใจมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันต้องได้อ่ะแต่เราไม่เคยสวนกระแสคือไม่ทวนกระแสในการฝึกคนแบบนี้เลยอ่ะนั้นลูกที่หมายถึงจิตเรานะอย่างจิตเราเนี่ยถ้ามันอยากได้ลองทวนดูนี่คุณหมอว่าเฮ้ยมึงอยากกินข้าวแล้วนี่ยังไม่เพลินยังไม่เที่ยงเลยอย่าเลยเอาอดทนดูนี่นี่แต่จะไม่หงุดหงิดกับมันนะเห็นคนนั้นได้กินไม่ได้กินอย่าเป็นทุกข์นะไปอยู่ที่วัดบางทีเอ้าให้กินข้าวตอนเช้าบางทีไม่ให้กินข้าวมีแต่ข้าวต้มพอได้บอกเขาหลายๆคนว่ารับได้คะรับได้ครับหลวงตาแต่ว่าต้องทั้งหมดทั้งวัดนะถ้าไม่ให้ผมกินคนเดียวไม่ได้นะเพราะมันมีเงื่อนไขนะเพราะมันกลัวขายหน้าไงฉันผิดอะไรฉันถึงไม่ได้กินฉันผิดอะไรอ่ะเอ้ามึงไม่ได้ผิดอะไรกูจะฝึกมึงอ่ะไม่เอาจะไม่รับเคสนี้ไม่เอาไม่ฝึกด้วยเอาแบบอื่นเนี่ยต้องเป็นเหมือนกันยังเห็นไหมมันยังมีเงื่อนไขไงของเราถ้าคนอื่นทำงานไม่ดีได้สองขั้นเราทำดีแทบตายไม่ได้สักขั้นมันเอาทันทีเลยจิตมันขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกตามระบบแบบนี้มันจะเริ่มดีพยายามปล่อยรอคองถ้าอยากฝึกแบบง่ายๆคือไปฝึกสติปัฏฐานน่ะยังไม่ต้องไปฝึกกับเหตุการณ์เป็นจริงในชีวิตประจำวันเพราะสติมันไม่พออันเนี้ยมันจะหงุดหงิดง่ายต้องไปฝึกสติสัมปชัญญะฝึกตามรูปแบบจริงๆจังๆสัก5วัน7วัน10วันอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วค่อยมีเดี๋ยวนี้อาตมามีอะไรเนี่ยมี MOU หรือมีอะไรเขาว่านะวัดนะเดี๋ยวนี้ทำกับจิตแพทย์โรงพยาบาลรามานะพวกจิตแพทย์คืออาจารย์เขาต้องเอาไปฝึกที่วัดตลอดเมื่อกี้เอากลุ่มเจ้าหน้าที่อาจารย์ทั้งหลายไปฝึกนะทีนี้ก็ปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของนักศึกษาแพทย์จิตแพทย์โดยตรงนะเอาไปฝึกเนี่ยต่อไปจิตแพทย์นี่ก็รวมกับจิตปัญญาของมหิดล2กลุ่มเขาไปเข้าพร้อมกันไปฝึกนะคือฝึกในรูปแบบเนี่ยตามหลักสติปัฏฐานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าง่ายง่ายต่อคำตอบที่ว่าเฮ้ยเราจะมาอยู่ในการในงานทำหน้าที่คำว่าการงานอย่างที่อาตมาจั่วหัวไว้ให้ว่าชีวิตการทำงานหรืออะไรก็ตามน่ะมันเป็นอันเดียวกันเวลาเราฝึกได้เรามาอยู่ที่บ้านก็คือทำงานที่บ้านนะมาทำงานกับคนข้างนอกกับคนไข้กับอะไรก็เหมือนกันมันเป็นอันเดียวกันไม่ต่างกันแต่สำคัญว่าชีวิตเราได้รับหรือได้เข้าถึงความจริงที่แท้จริงของชีวิตได้หรือยังว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันต้องเจริญเติบโตจนถึงที่สุดไม่ใช่ว่ามันถูกตัวบุ้งตัวหนอนกินในระหว่างก่อนถูกราคะโทสะโมหะหุ้มห่อกัดก่อนแล้วตายไปก่อนถ้ามันได้ความจริงแบบอ้าวเห็นความสุขแบบวิตกวิจารปีติสุขตัวนั้นเอกคตาอุเบกขาแล้วที่นี่มีอุเบกขาก็เกิดการเข้าถึงสัจธรรมในภาวะที่เป็นอริยธรรมอริยญาณธรรมถ้าเป็นภาวะแบบนั้นเออความสุขอันก็ความสุขอันนี้ก็เจอความสุขอันนี้ก็เจอความสุขนี้ความสุขในฌานก็เจอความสุขในความเป็นอริยะก็เจอมันเจอสูงขึ้นไปโอ้ยเราไม่ได้สนใจหรอกไอ้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยอันเนี้ยนั้นเราจะมาสุขทุกข์อยู่แบบเด็กเขาทำเนี่ยเราไม่ทำแล้วเราไม่เป็นแล้วอันเนี้ยเราจะมาแย่งเอาความสุขความทุกข์อะไรที่มันเป็นเนี่ยมันเหมือนคนบ้าล่ะวันหนึ่งจะมาเพลิดเพลินสนุกสุขหันษาอะไรอยู่แบบนี้เอ้ยไม่เอามันจะปล่อยวางเป็นเพราะอะไรเพราะมันได้ความสุขอีกแบบนึงที่มันรู้อย่างนี้สูงขึ้นไปก็นี่อย่างเขาบอกว่าไอ้ความสุขของผู้ปฏิบัติธรรมผู้เห็นธรรมเนี่ยมีอยู่16เท่าของความสุขผู้เป็นพระราชาความสุขผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมอะ
มีอยู่16เท่าของพระราชาถ้าโยมเนี่ยไปทำงานแล้วมันไม่ได้มีความห่วงอะไรเรื่องเงินทองข้าวของตำแหน่งหน้าที่อะไรมันอยู่ในระดับพระราชาเนี่ยโยมจะไปทุกข์กับอะไรแต่เดี๋ยวนี้ความสุขของเราเนี่ยเพราะจิตของเรามันเรียกร้องโดยที่มันยังมีความคิดว่ามันยังอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นนั่นนี่เรียกร้องอยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่ากามตัณหาภวะวิภวตัณหาเนี่ยมันยังกับยาจกอ่ะจิตเราเนี่ยมันไม่พอมีแต่อยากได้อยากเป็นอยากมีอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่ได้โอกาสแล้วทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนยาจกแล้วไปขอความสุขจากสังคมอ่ะทำไมคุณไม่ทำเอาเองถ้าเราทำเอาเองเรามีเองนี่โอ้ยจะสบายเลยไม่ว่าชนกลุ่มไหนอ่ะคนกวาดขยะโรงพยาบาลก็มีความสุขแบบคนกวาดขยะข้างในมันมีความสุขเท่ากับพระอรหันต์นั่นน่ะกับพระอริยะเจ้าแต่อันนี้สมมุติหน้าที่เฉยๆอันปัดกวาดนี่เป็นหมอมีความสุขเท่ากับพระอริยะเจ้าคนทำนามีความสุขกับพระโสดาบันพระอริยะเจ้าโหมันสบายนะคือข้างในเป็นแบบนั้นแต่ร่างกายสังขารนี่ก็เปื่อยเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆเท่าแก่ไปอ้าวดูมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆตายตายไปก็ธรรมดาเราไม่ได้มาทุกข์กับเหตุการณ์อันนี้แล้วนี่ธรรมชาติอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถามว่าเราได้เรียนรู้อันนี้ไหมนะ พูดถึงเมื่อกี้เนาะปวดนักศึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็ฟุ้งซ่านมากมากคือเขาก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เนี่ยนะไม่รู้เรื่องอันนี้ไปปฏิบัติธรรมไปฝึกจิตเนี่ยมันก็ไม่มีอ่ะนะในบทเรียนเขามีแต่ทฤษฎีตะวันตกตรงนั้นน่ะแต่พอเรียนทฤษฎีสติปัฏฐานมีคนสองคนพาปฏิบัติธรรมจริงๆหน่อยกับเสียดายเวลาที่เรียนไปบางทีเฮ้ยถ้าเอามาทำวันนี้แล้วมันจะมีความสุขนานแล้วเหรอเว้ยอะไรประมาณนั้นพอได้อารมณ์สักน้อยมันปิ้งขึ้นมานิดนึงเขาบอกว่าชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นเนี่ยก็มีความสุขตายแล้วชีวิตเนี่ยสัจธรรมเนี่ยแต่ขอให้มันเป็นปัญญาจริงๆเถอะนะปัญญาที่จะป้องกันจิตเราไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันทุกข์อ่ะมันเข้าไปอยู่ในทุกข์มันออกจากทุกข์ไม่เป็นแต่เราก็ไม่เคยเห็นว่าชีวิตมันเข้าไปอยู่ในทุกข์นะเราดูไม่ออกนะอะไรเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ชีวิตที่มันคืออะไรเป็นยังไงมันควรอยู่ยังไงอะไรเนี่ยแต่ส่วนมากเรียนหมอเนี่ยจบเนาะก็ไปเฉพาะทางเฉพาะทางแล้วก็เฉพาะที่ใช่ไหมนะเรียนหมอเฉพาะทางแล้วก็เรียนหมอเฉพาะที่นะเห็นคุณหมอเฉพาะที่อย่างเรียนหมอกระดูกอย่างเนี้ยอีกหน่อยก็เป็นกระดูกข้อมือนะหมอเฉพาะที่ใช่ไหมแบบนี้นะนะหมอเฉพาะข้อแขนเนี่ยหมอเฉพาะนิ้วล็อกนะนะนิ้วล็อกอย่างอาจารย์อะไรที่จุฬานะที่ท่านมาปฏิบัติธรรมบ่อยๆอาจารย์นะท่านเขาเป็นผู้ชำนาญเฉพาะนิ้วมืออย่างเดียวนะเฉพาะนิ้วมือแล้วต่อไปก็ข้อมือเหรอโอ้หนักนะไอเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ตามว่าเมื่อไหร่มันจะจบเป็นน่ะเอาพอแต่ไปโกหกคนกินก็พอแล้วเนี่ยเหลือเวลานั่นก็ฝึกจิตละไม่ให้จิตมันหลอกเราอะถ้างั้นมันหลอกจะหลอกให้เราหาเงินหาทองไปเรื่อยๆหลอกไปจนแก่จนเฒ่านะแล้วมีตัวกามเนี่ยเป็นตัวหลอกเป็นตัวดันไปเรื่อยๆ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 อัดไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าเราไปหยุดมันปุ๊บมันไม่มีพลังผลักดันของตัณหาแล้วไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกถ้ามันไม่มีพลังผลักของตัณหานะเดี๋ยวนี้เราอยากได้ตัณหาไปแข่งกันไปแข่งขันน่ะเอามาเปลื้องให้กับชีวิตเราซึ่งมันไม่มีความจริงพอเรารู้มันท่านเองเอาตัณหามันไม่มีเนี่ยสัพเพธัมมานาลังสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นความว่างแต่ว่าพลังสติสัมปชัญญะตัวแปลงเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นทุกอย่างแล้วกลายเป็นความว่างได้ใจเรามันไม่ว่างคำว่าว่างนี่คือเป็นแบบนี้นะแต่ว่างจากความโลภโกรธหลงเนี่ยที่มองเนี่ยใจมันว่างมันไม่มีความอยากไม่มีความคิดกับอะไรกับเรื่องนี้เรื่องนั้นเหมือนมันเป็นคนละอันกันเลยเนี่ยทำไมมันจะเป็นแบบนั้นได้มันไม่มีพลังอันนี้เราไม่เคยฝึกตัวนี้เนี่ยฉะนั้นเวลากระทบอะไรก็ตามมันจะเป็นความโลภโกรธหลงขึ้นมาเลยมันส่งข้อมูลอัดเข้ามาแล้วเราก็ทำไมกูไม่มีความสุขอ่ะความสุขเกิดจากมันก็เกิดจากความอยากได้เนี่ยถ้าได้มันก็สุขถ้าไม่ได้มันก็ทุกข์มันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยมันวกไปวนมาวกไปวนมาเนี่ยดังนั้นถ้าเราไปฝึกสติหน่อยมันจะเกิดวัคซีนใจ
วัคซีนใจคือถ้าเกิดวิปัสสนาขึ้นมาหน่อยที่แรกก็ฝึกก็ได้สติตัดความคิดได้บ้างความคิดเกิดมาก็ตัดได้บ้างก็ใจว่างๆบ้างแต่ว่างนี่มันตื้นไปมันไม่ใช่อนัตตาที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ก็สะสมตัวรู้เนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนก็สามารถตัดตัวความอยากตัดตัวอนุสัยที่มันฝังอยู่ในใจลึกๆจนเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตกำหนดพฤติกรรมของเราน่ะตัวนั้นน่ะเขาเรียกว่าอนุสัยอาสวะออกได้พอมันหลุดออกได้เอ้ามันอิสระล่ะทีเนี้ยมันเป็นความว่างที่แท้จริงที่อยู่ข้างในอันว่างจากความคิดว่างจากความปรุงแต่งว่างจากการจากงานทางโลกแค่นั้นนะทางโลกเนี่ยว่างแค่จากการจากงานเขาให้มีเวลาว่างอยู่กับครอบครัวแต่ถามว่าว่างมันยังไม่ว่างมันยังไม่ว่างเป็นความว่างจอมปลอมแต่นี่ว่างจากอนุสัยว่างจากอาสวะข้างในลงไปเรื่อยๆท่านพระนี่เขาจะมาทำหน้าที่อันนี้ถ้าอันนี้ว่างปุ๊บเอ้าความสุขมันมาเองถามว่าเป็นความสุขไหมมันไม่ใช่เป็นความสุขนะแต่มันเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนว่าเราหายจากโรคเราเป็นโรคอะโรครักโรคชังโรคกดโรคเกลียดโรคหงุดหงิดโรคพอใจไม่พอใจโรคลังเลสงสัยอะไรสงสัยเรื่องชีวิตนี่แหละทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยชีวิตเนี่ยมันหายสงสัยอ่ะพอมันหายสงสัยมันไม่มีโรคอยู่ในตัวเองมันกลายเป็นความว่างความว่างเนี่ยมันประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาเราอยากทำอะไรในส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาที่มันไม่ขัดกับชีวิตเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านไม่ให้เกิดหงุดหงิดไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นมันทำงานของมันเองโดยธรรมชาติแหละมันสบายแต่ถ้าไม่ได้ทำงานล่ะมันก็อยู่กับความว่างปกติขณะที่ทำงานล่ะทำงานอยู่ด้วยความว่างมันมีความสงบอยู่ในตัวชีวิตนี่มันก็มีความสุขแล้วเราไม่ต้องไปเรียกร้องหาจากใครเลยทีเนี้ยแต่ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นถามว่าจะให้มันเป็นเองมันเป็นไหมมันไม่เป็นน่ะมันจะเป็นได้ยังไงอ่ะมันมีแต่ไหลไปสู่อัตตาลุยไปสู่ไหลไปสู่ความอยากเป็นอยากเก่งอยากดังอยากเด่นอยากอะไรเนี่ยจิตมันมีแต่ความอยากมีแต่ความโลภเพราะมันหลงโลภไงตั้งแต่เกิดมาแล้วมันหลงโลภตั้งแต่เราสะสมโลกอันเนี้ยไปเรื่อยๆเลยเนี่ยทีนี้จะมาสำลอกมันออกมันไม่ใช่ของง่ายนะส่วนมากชีวิตเราก็คือมีแต่เพิ่มเข้าเจอหน้าแต่ละทีก็อ้าวร่างกายนี่ก็เหี่ยวแห้งลงไปนะหน้าตาผุพังแต่ว่าใจเนี่ยเบิกบานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยแจ่มใสเรื่อยๆโอ้ยคนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเป็นยังไงตอนนี้เบิกบานแจ่มใสมีความสุขรู้สึกว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาดีใจอ่ะดีใจที่ได้เกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาพบสภาวะอันเนี้ยมาชำระล้างใจเนี่ยแต่เขาไม่ได้ดีใจนะว่าได้เรียนสูงได้ตำแหน่งดีเป็นหัวโน้นคนนี้อะไรประมาณเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันกับสภาพนั้นในนี้มีโยมคนหนึ่งเนาะเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงตาเนี่ยเขาว่าเขาจะมานี่อยู่ไม่รู้นะคนนี่ถูกยืมเงินไปเขาไล่ดูประมาณสักจะ6 ล้านมั้งเนี่ยเขาจะไม่เคยไปทวงเลยตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรม2 ปีนี่ยังไม่ทวงเงิน6 ล้านนี่เลยนะเขาบอกว่าใจมันสบายอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงใจมันสบายแต่เขาก็เอามาคืนเองคนน่ะเอามาคืนเองคนนั้นเอามาคืนบ้าง200,000-6,000เนี่ยแต่ไม่ไปตามเอาให้ก็ให้ไม่ไปให้ก็ไม่ให้แกบอกว่าแต่ก่อนเราคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่ก่อนมันคิดไม่ได้นะดีนะมันไม่จ้างนายพลนายพันไปตามทวงให้หน่อยนะมายืมกูแล้วทำไมไม่เอามาคืนกูแกบอกว่าเอาปฏิบัติทำมันสบายอ่ะทำไงอ่ะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ธรรมดานี่คือชีวิตมันไม่ได้อยู่เนื่อนไขว่ามันเป็นทุกวันหนึ่งคิดแต่เรื่องนี้มันไม่มีไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมันปุบยังกับเราเป็นหนี้เขามายืมเรานั่นยังกับเราเป็นหนี้เขาเมื่อไหร่มันเลยเวลาทำไมไม่ใช้กูอ่ะแต่เดี๋ยวมันไม่เป็นละของเรานี่อย่าว่าแต่6 ล้านเลยเนาะคิดเยอะนะขนาดพระเนี่ยอุปทานนะไปบิณฑบาตวันนี้เห็นโยมใส่บาตรวันต่อมาเห็นโยมไม่ใส่บาตรเหมือนเป็นหนี้นะต้องถามโยมอะไรอาตมาผิดอะไรทำไมไม่ใส่บาตรวันนี้
อุปทานนะชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันยึดเข้ายึดเข้ายึดเข้าอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆว่าอาตมามีพระเนาะแต่ก่อนวัดมันว่างวัดว่างอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรอ่ะนะอยู่ๆก็บิณฑบาตก็ได้ข้าวเยอะเนาะธรรมดาเลยมันอยู่คนเดียวกินไม่หมดนะก็มีนะพระหมามาอยู่ด้วยนี่พูดให้สับที่เพราะที่สุดแล้วนะถ้าเป็นของพระเจ้าแผ่นดินท่านก็เรียกว่าพระทองแดงนะอันนี้เป็นหมาธรรมดาหมาชาวบ้านมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยมันก็ธรรมดาเนี่ยไม่ได้รักอะไรนะธรรมดาแต่มันมาอยู่ด้วยมันก็ฉอเลาะนะมันเลียตีนบ้างอันนั้นบ้างไปเดินไปนั่งกับไปตามก็เริ่มรู้สึกนะแล้วมันไม่กลับบ้านก็เริ่มเป็นเอาข้าวให้กินบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนมันกัดกันก็ดูมันเฉยๆว่าหมาชาวบ้านไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่มันอยู่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เป็นเดือนก็มันเริ่มเป็นหมากูนะตัวนี้หมากูนะเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะหมากูนะเพราะมันอยู่ที่วัดกับกูไงเวลาคนมาเนี่ยมันก็เห่าโอ้โหโอ้มันฉลาดเนาะตัวนี้เนาะมันหู้จักคว่ำดิหมาตัวนี้มันหู้จักคว่ำมันบ่ทันว่ามันบ่ทันว่าเป็นของกูดอกมันหู้จักคว่ำนะฮะเวลาไม่อยู่วัวเข้าวัดมันก็เห่าให้อะไรให้แต่จริงๆมันเป็นหมาของชาวบ้านเขาเลี้ยงนะแต่มันไม่อยู่วัดเราเอาให้ข้าวให้มันก็บางทีมันกลับไปบ้านกับมากินข้าวมันก็อยู่วัดอันจะรู้จักว่าเมื่อรู้จักว่าเป็นหมากูในตอนไหน